ดีค่ะท่านแขกผู้มีเกียรติที่เคารพน้องๆนักเรียนที่น่ารักทุกท่านวันนี้เป็นการถ่ายทอดงานจากพิธีเปิดวังสองนครณตำบลตะขบอำเภอปักธงชัยจังหวัดนครราชสีมาในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563สวนสมคิดวังสองนครนี้เป็นของคุณสมคิดแพรทองซึ่งได้ทุ่มชีวิตในการปลูกต้นไม้ของพ่อซึ่งเป็นต้นไม้พระราชทานจากพ่อหลวงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชทานให้กับจังหวัดต่างๆทั้งหมด77จังหวัดทั่วประเทศไทยที่นี่มีต้นไม้จาก77จังหวัดซึ่งปลูกแล้วไม่ใช่ง่ายเลยนะคะเพราะสมคิดเล่าให้ฟังว่าปลูกแล้วปลูกอีกตายแล้วตายอีกประคบประงมจนปัจจุบันนี้ต้นไม้ทั้ง77จังหวัดได้เติบโตสามารถที่จะเปิดให้ประชาชนและนักน้องๆลูกๆหลานๆเข้าชมได้แล้วนะคะจึงถือฤกษ์วันนี้เป็นฤกษ์งามยามดีวันนี้วันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2563เป็นวันคล้ายวันประสูติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชท่านทรงประสูติในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2470ถ้าท่านยังมีพระชนมายุอยู่ในวันนี้ท่านมีพระชนมายุครบ93ปีหรือ93พรรษาค่ะขออนุญาตแนะนำตัวเองก่อนนะคะดิฉันไลออนกฤษณาคุณาปุระนายกก่อตั้งสโมสรไลออนศรีประจักษ์อุดรธานีขออนุญาตทำหน้าที่พิธีกรในวันนี้นะคะในช่วงเช้านะคะตอนนี้เป็นการฟังจะมีพิธีในช่วงบ่ายนะคะคือเวลาประมาณ13นาฬิกานะคะจะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาท่านวิเชียรจันทระโนไทยมาเป็นประธานในพิธีเปิดวังสองนครแต่ในช่วงเช้านี้จะมีรายการพิเศษค่ะเรามีบุคคลพิเศษบุคคลสำคัญซึ่งรู้เรื่องเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ดิฉันขอเรียกท่านอย่างนี้นะคะเพื่อความสะดวกในการเอ่ยพระนามนะคะคือคุณปิยนุชสกุลตนาคหรืออีกนามสกุลหนึ่งก็คือนามสกุลเก่าคือนาคคงนะคะคุณปิยนุชสกุลตนาคเป็นอดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมอนุกรรมาธิการศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของรัฐสภาอดีตผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเป็นผู้ทรงคุณวุฒิกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเป็นวิทยากรประจำรายการทีวีวาทีมานานกว่า15ปีคุณปิยนุชจบคณะครุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยได้รับรางวัลศิษย์เก่าเกียรติยศผู้ทำชื่อเสียงระดับชาติและระดับนานาชาติให้กับมหาวิทยาลัยคุณปิยนุชได้รับรางวัลผู้นำพุทธศาสตร์โลกจากสมาคมยุวพุทธิกะสมาคมแห่งโลกได้รับรางวัลพระราชทานนักร้องยอดเยี่ยมในงานประกวดดนตรีไทยเพื่อความมั่นคงแห่งชาติจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชหรือสมเด็จพระเทพของเรานะคะและได้รับรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อเยาวชนจากสำนักงานเยาวชนแห่งชาติได้รับพระราชทานรางวัลจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ค่ะคุณปิยนุชได้รับรางวัลผู้สืบสานวัฒนธรรมไทยดีเด่นด้วยนะคะวันนี้คุณปิยนุชสกุลตนาคหรือนาคคงจะได้มาเสวนาให้พวกเรานะคะณที่นี้ได้ฟังในหัวข้อบรรยายเรื่อง100เรื่องของรัชกาลที่9ที่คนไทยอาจไม่เคยรู้ขอเรียนเชิญคุณปิยนุชนาคคงหรือสกุลตนาคมาณที่นี้ได้แล้วค่ะปรบมือต้อนรับคุณปิยนุชหน่อยนะคะกราบขอบพระคุณท่านผู้ดำเนินรายการนะคะพี่อู๊ดที่เคารพนะคะพี่กฤษณาคุณปุระวันนี้เป็นพิธีกรใหญ่ของเรามากนะคะแล้วก็ขออนุญาตสวัสดีท่านที่กำลังชมผ่านทาง YouTube นะคะพิธีถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์สมเด็จวังสองนครแล้วก็ท่านที่กำลังชมผ่านทาง Facebook นะคะของวังสองนครรวมถึงท่านสมคิ
ทองนะคะท่านเจ้าของวังเหมือนดิฉันเข้ามาอยู่ในวังนี่ต้องใช้คำราชาศัพท์ไหมคะที่นี่โหเข้ามานี่มีแต่คนชาววังนั่งดูกันเต็มเลยชาววังที่นั่งชมอยู่นี้ก็มาจากโรงเรียนอะไรบ้างคะลำพระเพิงพิยายกมือค่ะอยู่ไหนบ้างเอ่ยเป็นชนส่วนใหญ่ของประเทศนี้นะคะแล้วก็หลวงปู่บ้านตะขบมายังคะพี่นุชขอแนะนำว่าวิธีการชมที่ดีที่สุดน้องควรจะมานั่งใกล้จอโทรทัศน์ค่ะขออนุญาตน้องที่อยู่ด้านหลังนู่นมาตรงนี้ได้ไหมคะทางฝั่งนี้ก็จะมีจอโทรทัศน์อยู่ถ้าน้องไม่เห็นจอโทรทัศน์อ่ะน้องจะไม่ได้ดูภาพที่พูดถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9อย่างเข้าใจนะคะกรุณาลุกขึ้นแล้วก็มาอยู่ใกล้ๆจอโทรทัศน์ไว้นะคะพี่นุชทำ PowerPoint ชุดนี้ด้วยความยากลำบากอ่านหนังสือถึง60เล่มทำไปร้องไห้ไปทำไปร้องไห้ไป4ปีที่ผ่านมานี้ที่บรรยายเรื่องในหลวงเนี่ยนะคะบรรยาย15จังหวัดแล้วแต่ไม่เคยได้บรรยายให้คุณแม่ฟังค่ะวันนี้คุณแม่ของพี่นุชอาจารย์ธรณีนาถนคงมานั่งอยู่ด้วยค่ะดีใจที่สุดคือได้บรรยายให้คุณแม่ฟังค่ะหลายๆเรื่องที่เอามาเล่าให้น้องๆฟังเนี่ยเกิดจากคุณแม่ค่ะเพราะว่าคุณแม่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณได้ไปถวายการสอนพระราชโอรสและพระราชธิดาของพระเจ้าอยู่หัวที่โรงเรียนจิตรลดาทำให้พี่นุชได้เป็นเด็กเล็กๆที่วิ่งอยู่ในโรงเรียนจิตรลดาตั้งแต่เล็กเลยค่ะคุณพ่อได้รับการคัดเลือกไปถวายการสอนวิชาประวัติศาสตร์คุณแม่ได้รับการคัดเลือกให้ไปถวายการสอนวิชาศิลปะหลายเรื่องที่คุณแม่คุณพ่อเล่าถึงพระเจ้าอยู่หัวให้ฟังเนี่ยก็จะมาปรากฏอยู่ในการบรรยายครั้งนี้ขอน้องๆขยับเข้ามาใกล้ๆค่ะมาใกล้ๆทีวีไม่งั้นจะมองถ้ามองไม่เห็นจอเนี่ยจะพลาดครั้งใหญ่เลยนะคะลุกขึ้นเลยลูกลุกขึ้นเลยค่ะแล้วก็ขยับมาด้านหน้าเลยค่ะลุกขึ้นมาเลยค่ะวันนี้เวลาฟังให้ดีเพราะว่าพี่นุชมีรางวัลนี่มูลค่า450บาทมอบให้สำหรับคนที่ฟังแล้วสามารถตอบคำถามได้รวมถึงท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางการถ่ายทอดสดทาง YouTube และ Facebook นะคะถ้าตอบได้สามารถโพสต์ตอบมานะคะใน Facebook หรือใน YouTube แล้วก็จะเอารางวัลนี้มอบให้เช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องทำเวลานิดนึงเราจะเริ่มเรื่องกันแล้วนะคะเด็กๆพร้อมหรือยังวันนี้ค่ะเป็นวันที่ทุกคนมารวมใจกันที่นี่นะคะเพื่อได้ร่วมกันรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพี่นุชเชื่อว่าขณะที่น้องๆเติบโตขึ้นน่ะน้องๆเห็นภาพก็คือท่านน่ะพระประชวรอยู่ในโรงพยาบาลสิริราชแต่พี่น่ะเป็นคนที่เติบโตขึ้นมาโดยเห็นพระองค์ทรงงานและโชคดีมากแม่กับพ่อสอนที่โรงเรียนจิตรลดาได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดหลายครั้งมากค่ะแล้วก็จะนำเรื่องราวทั้งหมดนี้มาถ่ายทอดให้น้องๆฟังเริ่มจากเรื่องที่หนึ่งของในหลวงที่ทุกคนอาจไม่เคยรู้นะคะเห็นภาพไหมคะเห็นเนาะเห็นชัดเจนนะคะภาพนี้เป็นภาพของโรงพยาบาลที่ชื่อว่า Mount Auburn นะคะผู้หญิงในรูปนี้เป็นคุณพยาบาลที่ทำพระประสูติการให้นะคะคุณหมอ W. Stuart Minwall คนขวามือเนี่ยเป็นนายแพทย์ที่ทำประสูติการแต่ว่าคนที่ได้อุ้มคนแรกเนี่ยค่ะคือคุณพยาบาลคนนี้แหละนะคะพระเจ้าอยู่หัวมียศแรกประสูตินะคะชื่อว่าพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าภูมิพลอดุลยเดชทรงมีชื่อเล่นว่าเล็กค่ะนามคำว่าภูมิพลนี้รัชกาลที่7เป็นผู้ประทานให้นะคะถ้าเอ่ยคำว่าในหลวงขอให้มีความเข้าใจตรงกันว่าพี่นุชจะหมายถึงพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพราะพระนามท่านยาวมากถ้าเอ่ยพระนามอย่างเดียวต้องใช้เวลา3ชั่วโมงถึงจะบรรยายจบถ้าคำว่าในหลวงคือรัชกาลที่9นะคะคำว่าภูมิพลภูมิแปลว่าแผ่นดินหมายความพลังพลแปลว่าพลังภูมิแปลว่าแผ่นดินรวมกันแล้วหมายความว่าพลังแห่งแผ่นดินนะคะอดุลหมายถึงไม่อาจเทียบได้เดชแปลว่าอำนาจอดุลยเดชคืออำนาจที่ไม่อาจเทียบได้พลังแห่งแผ่นดินอำนาจที่ไม่อาจเทียบได้พระเจ้าอยู่หัว
ได้รับการบรมราภิเษกตามแบบโบราณราชเพณีที่พระที่นั่งไพศาลทักษิณแล้วก็เฉลิมพระปรมาภิไธยตามที่จารึกในพระสุพรรณบัตรว่าพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหามหิดลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตรต้องขอบคุณพี่แอดอย่างยิ่งค่ะพี่แอดคาราบาวทำให้เราท่องเพลงนี้ได้เพราะพี่แอดเอาไปแต่งเป็นเพลงนะคะคนที่มีบทบาทสำคัญมากๆในชีวิตของพระเจ้าอยู่หัวค่ะคือสมเด็จพระศรีสิรินทราบรมราชเชวีในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ซึ่งเป็นย่าของในหลวงนะคะพระพันวสาอายิกาเจ้านี้คือต้นแบบชีวิตของในหลวงเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9น่ะท่านเป็นลูกกำพร้าพ่อของท่านเนี่ยค่ะเป็นลูกของพระพันวสาอายิกาเจ้านะคะสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชนกแล้วก็มาได้กับผู้หญิงชื่อคุณสังวาลซึ่งคุณสังวาลเนี่ยก็เป็นลูกกำพร้าเหมือนกันนะคะท่านเขียนจดหมายมาถึงแม่แล้วก็อธิบายให้พระบรมวงศานุวงศ์ทุกท่านว่าสังวาลเป็นเด็กกำพร้าแต่งงานแล้วก็มาใช้นามสกุลหม่อมชันหม่อมชันไม่ได้เลือกเมียด้วยสกุลรุนชาติต้องเกิดเป็นอย่างนั้นต้องเกิดเป็นอย่างนี้คนเราเลือกเกิดไม่ได้หม่อมชันเลือกคนดีทุกสุขเป็นเรื่องของหม่อมชันเองใครจะคิดล่ะคะว่าการเวลาต่อมาหม่อมสังวาลคนนี้จะได้เป็นแม่พระเจ้าอยู่หัวถึง2พระองค์ท่านได้รับการตั้งพระยศเป็นสมเด็จพระศรีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีนะคะและน่าเสียใจจริงๆค่ะเมื่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ประสูติได้เพียงแค่1ปี8เดือนก็ต้องสูญเสียพระราชบิดาด้วยท่านเรียนอย่างหนักนะคะเรียนแพทย์แล้วก็กลับมาจากอเมริกาก็ไปอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ไปป่วยหนักที่เชียงใหม่กลับมาท่านก็มาป่วยหนักที่กรุงเทพมหานครอีกนะคะอยู่ได้เพียงไม่นานท่านก็จากไปหน้าที่อันหนักหน่วงของผู้หญิงที่อายุเพียงแค่29ปีค่ะจะต้องเลี้ยงลูกตามลำพังถึง3พระองค์เพราะนั้นโชคดีมากว่าไปเลี้ยงอยู่ในบ้านของย่าดังนั้นต้นแบบของในหลวงที่ทำให้ในหลวงเก่งแบบนี้ในหลวงฉลาดแบบนี้ในหลวงมีพระอัจฉริยะแบบนี้มาจากผู้หญิง2คนนี้ค่ะคือสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตอนนั้นสมเด็จพระศรีนครินทรามีพระชนมายุแค่29พรรษาเท่านั้นเองนะคะเป็นภาระอันหนักหน่วงมากเพราะนั้นที่นี่ค่ะเป็นที่หล่อล้อมความเก่งกาจของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9คือวังสาปทุมค่ะวิธีการเลี้ยงของสมเด็จพระพันวสานี่สุดยอดมากต่อไปถ้าน้องๆมีลูกเป็นของตัวเองนะคะน้องๆเอาวิธีนี้ไปเลี้ยงเด็กได้เลยเราโชคดีว่าเราสามารถที่จะเรียนรู้เรื่องนี้ก่อนถ้าเกิดคุณแม่เราเลี้ยงเราแบบนี้เราอาจจะเก่งกว่านี้ก็ได้พระพันวสาบอกว่าเวลาเล่นต้องเล่นที่มีประโยชน์ท่านเล่นอะไรบ้างอย่างแรกค่ะท่านให้เล่นปลูกต้นไม้ดังนั้นต้นไม้เนี่ยไม่ใช่ว่าเราเป็นคนปลูกต้นไม้แต่จริงๆต้นไม้จะเป็นคนปลูกนิสัยเด็กท่านให้เล่นปลูกต้นไม้ให้ขุดดินเองให้เอาต้นไม้มาลงออกจากถุงชำเอามาปลูกเองรดน้ำเองท่านเพาะเม็ดต้นไม้เอาไว้เยอะมากเลยค่ะเอาไว้ให้หลานเล่นแล้วก็ให้เล่นเรื่องราวที่เอาไว้สำหรับศึกษาเรื่องอาชีพต่างๆนะคะนั้นท่านบอกว่าเล่นคือเรียนคือเล่นเห็นไหมว่าในพระหัตถ์ของพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9มีค้อนอยู่ถ้าเป็นแม่ยุคปัจจุบันเนี่ยเขาจะให้เล่นไหมกลัวค้อนจะตอกมือลูกแต่พระพันวสาบอกว่าถ้าเจ็บจะเจ็บแค่ครั้งแรกและจะจำได้ครั้งที่สองจะไม่ตีตัวเองอีกดังนั้นท่านให้เล่นของจริงหมดเลยค่ะท่านกำลังบูรณะวังสัปปทุมท่านก็มีอิฐมากองไว้กองเบลเลอร์เลยค่ะแล้วก็มีทรายค่ะพระเจ้าอยู่หัวก็เลยเล่นเป็นช่างก่อสร้างเอาอิฐมาเรียงทำบ้านสุนัขเอามาทำนู่นทำนี่เล่นกองทรายเล่นตัดหญ้าเล่นทุกอย่างด้วยพระองค์เองหมดนะคะโดยไม่ถูกห้ามค่ะท่านฝึกให้เล่นของจริงนะคะแล้วก็ยอมให้เล่นเพื่อรู้เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ชอบเล่นไฟมากดังนั้นท่านก็เลยอนุญาตให้เล่นไฟแต่เอาถังที่สามารถ
จุดไฟติดเนี่ยนะคะเอาถังมาวางไว้กลางแจ้งแล้วก็ให้เล่นเฉพาะในถังนี้เมื่อไหร่ก็ตามที่พระเจ้าอยู่หัวด้วยกันเข้าจุดไฟเนี่ยท่านก็จะเป็นอินดีเดียวู้วู้แล้วก็โดดรอบกองไฟนะคะมีภาพหนึ่งเป็นภาพที่ท่านกำลังมองเครื่องเสียงนะคะท่านสงสัยมากว่าใครที่เป็นคนหมุนเครื่องเสียงอยู่ข้างในตอนนั้นเพิ่งจะสีพระชนสาอยากจะรู้มากว่ามันหมุนได้ยังไงพระเจ้าอยู่หัวนั้นถ้ามีโดนเพิ่งจะหกพระชนสาก็ไปทูลขอพระพันวิสาว่าขอแกะดูได้ไหมว่าใครที่มันเป็นคนหมุนไอ้ของเล่นอยู่ข้างในเนี่ยไอ้จานเสียงแผ่นนี้ถ้าเป็นเราจะให้เล่นไหมลูกเราจะขอเล่นของแพงเนี่ยเราจะให้แกะไหมเราไม่มีทางให้แกะค่ะเชื่อไหมพระพันวิสาให้แกะมีเงื่อนไขว่าเมื่อแกะแล้วจะต้องประกอบให้เหมือนเดิมและถ้าเกิดว่าย่าหมุนเนี่ยยากทำให้เครื่องเสียงเนี่ยมันหมุนมันจะต้องหมุนถ้าเกิดมันไม่หมุนจะโดนทำโทษพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ก็ช่วยกันแกะแล้วก็จำไม่ได้ว่าชิ้นส่วนไหนแกะมาจากตรงไหนอันนี้ค่ะเวลาที่วังสัปปทุมเนี่ยมีน้ำไหลออกจากวังเนี่ยจะไปไหลไปลงร่องสวนมันจะมีทางน้ำเล็กๆไหลไปพระเจ้าอยู่หัวสองพระองค์ก็เอาหินเอากิ่งไม้มาวางทางที่น้ำไหลผ่านทำเป็นเขื่อนถ้าเป็นเราลูกเล่นสกปรกอย่าเล่นไม่เอาลูกอย่าเอาไปวางไม่เอาเลอะเทอะเราจะไม่ได้เขื่อน 26,000 เขื่อนในปัจจุบันนี่เป็นเพราะว่าพระพันธ์ภาษายิกาเจ้าท่านอนุญาตให้เล่นทุกอย่างเลยค่ะฉะนั้นการที่อยู่กับคำว่าอย่าลูกอย่าลูกไม่ให้ลูกไม่ให้เล่นอย่าลูกเด็กจะถูกปิดกั้นจินตนาการค่ะฉะนั้นใครที่กำลังจะมีลูกเป็นของตัวเองในอนาคตเนี่ยยอมให้ลูกเล่นค่ะเล่นให้เต็มที่แต่เราต้องสร้างอุปกรณ์ให้เล่นด้วยนะคะอันนี้เก่งที่สุดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีสมเด็จย่าไปสั่งให้โรงเรียนพ่อช่างตอนนี้เป็นเบี้ยเขตพ่อช่างนะคะให้โรงเรียนพ่อช่างเนี่ยทำจิ๊กซอรูปแผนที่ประเทศไทยตอนนั้นมี74จังหวัดทำจิ๊กซอ74ชิ้นแล้วให้พระราชโอรสพระธิดาทั้ง3พระองค์เล่นอันนั้นพระเจ้าอยู่หัวจึงรู้จักทุกจังหวัดในประเทศไทยตั้งแต่พระชนมายุแค่2พระชนสาแล้วท่านก็ไปจนครบทุกจังหวัดนี่เป็นความชาญฉลาดของสมเด็จพระศรีสมเด็จพระศรีนครินทร์นะคะที่ให้ลูกเล่นอย่างเก่งกาจมากนี่หลวงจะเรียกพระราชชนนีธรรมดาว่าแม่นะคะเราคิดว่าเหมือนในลิเกนะเสด็จแม่พี่คะเสด็จพ่อจริงๆแล้วท่านใช้คำธรรมดาเพราะว่าสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยท่านเป็นลูกชาวบ้านมาก่อนแล้วก็ท่านก็พยายามที่จะเลี้ยงให้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเป็นคนธรรมดารัชกาลที่9เนี่ยไม่ใช่ว่าไปอยู่ต่างประเทศตั้งแต่เล็กๆนะคะก่อนที่จะไปเรียนต่างประเทศท่านเคยเรียนในประเทศไทยมาก่อนเรียนที่โรงเรียนมาแต่เดอีตอนที่อายุ5พระชนสาเรียนที่นี่1ปีนะคะแล้วก็มีเลขประจำตัวว่า449งวดนี้อาจจะออกก็ได้นะคะนี่คือภาพที่ตอนนั้นเกิดเหตุการณ์ใหญ่ของประเทศไทยคือเริ่มมีสงครามนะคะแล้วก็เลยตัดสินใจว่าพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงค่ะก็เลยสมเด็จพระพันวสาเห็นว่าถ้าเอาไปอยู่ไกลๆจากประเทศไทยเนี่ยน่าจะดีนอกจากเรื่องของสงครามแล้วค่ะก็ยังมีเรื่องของการยึดอำนาจของประชาชนนะคะโดยคณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองด้วยนะคะแล้วก็นี่ก็เป็นภาพที่ท่านจะต้องออกจากประเทศไทยค่ะเพื่อไปอยู่ห่างไกลจากพระพันวสาตอนนั้นท่านถึงมีพระชนมายุแค่6พระชนสาเท่านั้นเองนะคะนี่เป็นโปสการ์ดที่ส่งจากตอนนั้นท่านอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะส่งมาถึงพระพันวสาอัยกาวังสัปปทุมท่านยังเขียนหนังสือยังไม่ค่อยแตกฉานเท่าไหร่ค่ะทางฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นโปสการ์ดของพระหัวอนันตมหิดลทางขวามือก็มีคำว่าเล็กคิดถึงมากแล้วก็ภูมิพลอยู่ข้างล่างนะคะแสดงให้ถึงเห็นถึงความรักความผูกพันที่มีต่อย่าของท่านนะคะแล้วก็เมื่อไปอยู่ที่นู่นค่ะของเล่นก็เริ่มเปลี่ยนไปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนี่ยก็เริ่มให้เล่นของที่เป็นประโยชน์ทางการศึกษาเห็นว่าสนพระทัยในด้านวิทยาศาสตร์ค่ะท่านก็ซื้อหุ่นที่เป็นโพรงใสๆแล้วก็ข้างในเนี่ยจะเห็นกล้ามเนื้อเห็นกระดูกหมดเลยนะคะให้ดูอนาโตมีให้เป็นของเล่น
ที่มีประโยชน์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะคะพระเจ้าอยู่หัวได้รับการอบรมให้รู้จักเรื่องการให้โดยท่านจะตั้งกระป๋องออมสินเรียกว่ากระป๋องคนจนไว้เวลาเอาไปทำให้เงินไปโรงเรียนแต่ละวันเนี่ยถ้าเหลือแล้วเนี่ยก็จะมาหยอดกระปุกแล้วก็ถ้าเกิดไปทำการค้าขายใดๆก็ตามได้กำไรก็จะต้องถูกเก็บภาษีค่ะต้องเอาหัก 10% มาหยอดกระปุกทุกสิ้นเดือนสมเด็จพระศรีนครินทร์ก็จะรวมลูกทั้ง3คนถามว่าเงินในกระป๋องนี้เราจะทำอะไรกันดีไปให้โรงเรียนตาบอดไหมหรือมอบให้เด็กกำพร้าหรือจะทำกิจกรรมเพื่อคนยากจนเป็นการสอนเรื่องของการให้ตั้งแต่เล็กๆนะคะจะไม่ขี้เหนียวจะไม่เห็นแก่ตัวนะคะครั้งหนึ่งในหลวงก็บอกว่าแม่โรงเรียนเนี่ยมันเดินไปไกลมากเลยขอซื้อจักรยานได้ไหมเอาเงินในกระป๋องเนี่ยซื้อจักรยานได้ไหมสมเด็จพระศรีนครินทร์บอกว่าไม่ได้ถ้าลูกอยากได้จักรยานลูกก็ต้องเก็บค่าขนมซื้อเองต้องหยอดกระป๋องเองแล้วค่อยไปซื้อจักรยานมันต้องสอนให้ซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกอยากจะได้เงินทั้งหมดของพี่น้อง3คนไปซื้อจักรยานก็ไม่ได้นะคะแล้วก็เวลาที่ประทับอยู่สวิตเซอร์แลนด์ท่านก็จะใช้ภาษาฝรั่งเศสในการสื่อสารกันพอเราอยู่นานๆก็จะเริ่มใช้ภาษาไทยน้อยลงแต่ว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์ท่านใจแข็งมากค่ะเวลารับสั่งกับลูกท่านจะใช้ภาษาไทยอย่างเดียวเพื่อไม่ให้ลูกลืมภาษาไทยแล้วก็จะมักพาทั้ง3องค์ไปพิพิธภัณฑ์เพื่อให้ทั้ง3องค์นั้นมีความสนพระทัยในเรื่องแหล่งเรียนรู้นะคะเวลาเล่นอะไรเนี่ยก็บอกว่าต้องเก็บเงินซื้อเองตอนนั้นสงครามโลกเริ่มคุกรุ่นมากท่านก็อยากจะฟังข่าวสงครามโลกแต่ไม่มีวิทยุฟังค่ะทีนี้ท่านก็เลยหุ้นกับพระเชษฐาไปซื้อชิ้นส่วนวิทยุทีละชิ้นทีละชิ้นทีละชิ้นจนสามารถประกอบวิทยุเองเป็นความเก่งกาจมากเพราะว่าท่านเคยถอดแผ่นเสียงมาแล้วเมื่อท่านได้ทดลองประกอบแล้วถอดแล้วเล่นอะไรเยอะแยะนี่ท่านก็เลยกล้าที่จะประกอบวิทยุเองนะคะในที่สุดท่านก็ได้มีวิทยุของพระองค์เองชิ้นใหญ่ด้วยนะคะและแล้วในวันที่2มีนาคมปีพุทธศักราช2477ค่ะพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงสละราชสมบัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็มีมติเห็นชอบตามกฎมณเฑียรบาลว่าให้พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอนันทมหิดลพระเชษฐาของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งขณะนั้นมีพระชนมายุแค่9พรรษาเนี่ยขึ้นสืบพระราชสันตติวงศ์คิดดูเถอะค่ะเด็ก9ขวบจะต้องเป็นพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยตอนนั้นก็เลยต้องตั้งผู้สำเร็จราชการมาดูแลประเทศไทยและสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้ากับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทุกข์มากตอนแรกก็ไม่ยอมค่ะเพิ่งจะ9ขวบจะต้องมาทำให้ลูกเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตเปลี่ยนสังคมหมดเลยลูกคงจะอยู่ไม่เป็นสุขสมเด็จพระศรีนครินทราก็ปฏิเสธรัฐบาลไทยก่อนรัฐบาลไทยก็ตื้อแล้วตื้ออีกท่านก็เลยปรึกษากับสมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จพระพันวสาบอกว่าจนในที่สุดยังไงเขาก็ต้องบีบบังคับให้หลานน่ะขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวงั้นก็ต้องอดทนแต่สมเด็จพระศรีนครินทร์ค่ะตอบอย่างนี้ค่ะบอกว่าฉันจะขออยู่อย่างอินคอกติโนแปลว่าไม่เป็นทางการให้โอกาสเป็นเด็กธรรมดามากที่สุดที่จะมากได้ถ้าจะมาบังคับให้อยู่อย่างหรูหราอย่างคิงเต็มที่จะไม่ดีเลยสำหรับเด็กจะทำให้ลำบากและเด็กก็ไม่เป็นสุขแล้วเห็นจะเป็นคิงไม่ได้เพราะจะอยู่อย่างไม่หรูหราแต่อย่างเรียบร้อยก็ไม่ได้ทำให้เสียชื่อเสียงอะไรไม่น่าเกลียดอะไรตอนแรกเนี่ยท่านไม่ยอมย้ายบ้านค่ะทางรัฐบาลไทยนั้นไปซื้อพระตำหนักให้หลังเบลอเพราะว่าตอนแรกอยู่แค่ห้องแถวเล็กๆดังนั้นถ้าจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยเนี่ยจะไปอยู่ตำหนักเล็กๆไม่ได้ต้องอยู่ตำหนักขนาดใหญ่ให้สมพระเกียรติก็เลยให้ทั้งครอบครัวย้ายไปอยู่ที่พระตำหนักชื่อว่าวิลล่าวัฒนาค่ะแต่เห็นไหมคะว่ามีภาพข้างบนเนี่ยเป็นในหลวงรัชกาลที่8ถูระเบียงอยู่ภาพข้างล่างเนี่ยเป็นในหลวงรัชกาลที่9ถูพระระเบียงอยู่ขณะที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็ยังต้องถูพระระเบียงเพราะว่าสมเด็จพระศรีนครินทร์นั้นใจแข็งมากพยายามเลี้ยงลูกให้เป็นเด็กปกติให้มากที่สุดนะคะให้เป็นเด็กธรรมดาภาพนี้คือภาพของพระตำหนักวิลล่าวัฒนาค่ะถ้าย้อนกลับไปดูภาพนี้จะเห็นว่าหน้าพระตำหนักจะมีต้นไม้อยู่เห็นไหมคะมีต้นไม้อยู่เยอะแยะเลยมีที่ดินเหลืออยู่พอสมควรเพราะนั้น
ที่โรงเรียนของพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์นี่จะสอนวิชาการเกษตรและท่านก็สนพระทัยมากดังนั้นท่านจึงใช้เวลาที่สวิตเซอร์แลนด์อากาศพอจะปลูกต้นไม้ได้ค่ะโดยการหาลำไส้พิเศษปลูกผักค่ะท่านไปซื้อเม็ดผักแล้วก็เอาวิชาที่เรียนเกษตรจากโรงเรียนเนี่ยเอามาปลูกที่บ้านและที่พระตำหนักวิลาวัฒนาท่านทรงได้ค่าขนมอาทิตย์ละครั้งถึงแม้จะได้เงินค่าขนมทุกอาทิตย์แล้วท่านยังคงรับจ้างเก็บผักผลไม้ไปขายเวลาขายได้เงินมาท่านก็เอาไปซื้อเมล็ดผักมาปลูกเพิ่มนี่เป็นภาพที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ปลูกผักรดน้ำผักกลับจากโรงเรียนทุกวันเนี่ยไม่มีไปซนที่ไหนเลยค่ะท่านจะวิ่งมาที่แปลงผักก่อนจะมาคอยรดน้ำผักมาดูการเติบโตของต้นไม้นี่เป็นพระอุปนิสัยที่ทำให้เกิดโครงการมากมายในเวลาต่อมานะคะการเติบโตขึ้นในบ้านในพระตำหนักวิลาวัฒนานั้นท่านพยายามที่จะให้ลูกเป็นคนปกติสื่อมวลชนจากทั่วทุกสารทิศใครก็อยากจะเจอรัชกาลที่8แห่กันไปหาพระองค์คนไทยก็แห่กันไปหาพระองค์ท่านก็ไม่เป็นตัวของตัวเองแต่ว่าพระมารดาอบรมสั่งสอนดีมากด้วยความที่เป็นพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยไปไหนก็ต้องมีความสุภาพสุขุมเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ย้ายไปเข้าโรงเรียนเอกชนชื่อเอโกนูเบลเดอลาซิอุสโรมองชื่อยาวมากนะคะแรกๆก็เป็นนักเรียนไปกลับแต่ด้วยความที่ไกลมากภายหลังก็เลยไปเป็นนักเรียนประจำนะคะการเติบโตของพระองค์เติบโตขึ้นอย่างงดงามนะคะสมกับเป็นพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เดินทางกลับมาแค่ช่วงที่มาพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพรัชกาลที่7เท่านั้นนะคะทีนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ใส่แว่นสังเกตใช่ไหมคะตอนเล็กๆก็ไม่ได้ใส่อยู่ดีๆใส่แว่นขึ้นมาตั้งแต่เมื่อไหร่ฉลองพระเนตรของพระองค์หรือแว่นตาเนี่ยค่ะท่านใส่ตอนที่ยังไม่เต็ม10พระชนสาเพราะว่าครูประจำชั้นสังเกตว่าเวลาจะจดอะไรเนี่ยท่านจะวิ่งมาหน้าห้องแล้วก็มาจดแล้วก็กลับไปนั่งเก้าอี้แสดงว่าสายพระเนตรไม่ธรรมดาแล้วมันก็เลยรู้ว่าท่านสายตาสั้นนะคะก็เลยต้องไปเริ่มใส่แว่นก็กลายเป็นเด็กใส่แว่นมาตั้งแต่พระชนสาได้10ขวบนะคะทีนี้การเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวคิดว่าลูกชาย2คนเติบโตขึ้นมากับผู้หญิงเนี่ยมันจะไม่มีต้นแบบของผู้ชายเลยค่ะดังนั้นจึงต้องหาต้นแบบที่เป็นผู้ชาย1คนก็เลยไปหาครูพี่เลี้ยงที่จะสอนความเป็นผู้ชายความเป็นนักกีฬาความเป็นต้นแบบของผู้ชายเนี่ยให้พระโอรสทั้ง2ก็เลยไปจ้างคุณครูคนนี้ขึ้นมาค่ะชื่อคุณครูเกยองเซไรดาริสนะคะเป็นครูที่สนิทกับพระเจ้าอยู่หัวมากที่สุดค่ะรักเหมือนเป็นพ่อคนหนึ่งเลยนะคะอยู่จนพระเจ้าอยู่หัวนั้นเติบโตนี่เป็นภาพที่คุณครูเกยองมาประเทศไทยครั้งสุดท้ายแล้วก็มาเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวเป็นการมาเหมือนมาลาค่ะแล้วกลับไปท่านก็เสียชีวิตนะคะคุณครูเกยองได้บันทึกถึง2พระองค์ไว้มากมายค่ะดิฉันก็ไปเอาข้อความของครูเกยองนี่แหละมาถอดนะคะท่านบอกว่าจะเวลาหลังเลิกเรียนเนี่ยท่านจะจัดกิจกรรมให้ทั้งสองพระองค์ทั้งสามพระองค์ได้เรียนตั้งแต่เล่นขี่จักรยานเทนนิสปิงปองสเก็ตน้ำแข็งในหลวงอนันต์ทรงปิงปองเก่งมากแถมทรงจักรยานได้เร็วมากเมื่อถึงฤดูหนาวทั้งครอบครัวจะไปเที่ยวเล่นสกีบนภูเขาอันที่จริงกิจกรรมยามว่างที่โปรดมีหลายอย่างเช่นออกกำลังกายทำสวนช่างยนต์เล็กๆน้อยๆทั้งสองพระองค์ยังโปรดเกมการแข่งขันเช่นหมากรุกรถยนต์ของเล่นรถไฟจำลองทั้ง3พระองค์จะได้ร่วมกันตั้งปาตะปุมขับเป็นสมาคมสมมุติที่สมาชิกร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆปาตะปุมขับนี้อยู่ในตู้เสื้อผ้านะคะเวลาประชุมน่ารักมากค่ะดูภาพนี้ค่ะเห็นไหมคะว่ารัชกาลที่9นั่งอยู่ตรงไหนประทับอยู่ตรงไหนเห็นไหมคะนี่เป็นช่วงฤดูร้อนค่ะหารัชกาลที่9แทบไม่เจอในภาพนี้ให้ดูลูกบอลที่อยู่ข้างหน้านะคะพระเจ้าอยู่หัวองเล็กที่สุดนั่งอยู่หลังฟุตบอลท่านถึงแม้จะองเล็กที่สุดแต่ก็ปราดเปรียวที่สุดนะคะเก่งที่สุดของทีมเวลาที่ไปเข้าในสโมสรไหนท่านจะอยู่ท้ายแถวเสมอว่าองค์ท่านเล็กนิดเดียวค่ะทุกค่ายที่ท่านไปประทับอยู่เนี่ยท่านก็ถือว่าเป็นน้องเล็กแต่ว่าเก่งมากๆนะคะแล้วก็ด้วยความที่คุณครูกระยองเนี่ยเป็นช่างไม้ท่านก็เลยสอนงานไม้ให้กับในหลวงทั้งสองพระองค์ซึ่งก็แรกๆก็ทำเฟอร์นิเจอร์เล็กๆทำโต๊ะทำเก้าอี้แล้วก็เริ่มมาทำเรือเ
นี้สองพระองค์ก็เลยสนใจช่างไม้จนกระทั่งขอให้ห้องหนึ่งในพระตำหนักวิลาวัฒนาเนี่ยเป็นห้องของช่างไม้นั้นเฟอร์นิเจอร์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นหลังๆเนี่ยสองพระองค์ช่วยกันทำนะคะอันนี้ก็มีเรือรบที่เป็นฝีพระหัตถ์อันนี้ค่ะซึ่งสวยงามมากนะคะแล้วก็ทุกชิ้นท่านทรงแกะด้วยพระหัตถ์ของพระองค์เองมาประกอบด้วยเองนะคะจนกระทั่งประสบการณ์ของการสร้างเรือนี้ค่ะกลายมาเป็นประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยที่ท่านพระทานให้กองทัพเรือให้กรมอู่ทหารเรือจะต้องต่อทำเขาเรียกว่าเรือตรวจการชายฝั่งนี่ลำจะใหญ่มากเจ้าอยู่หัวบอกว่าถ้าลำใหญ่อ่ะมันจะเข้าคลองลำบากดังนั้นควรจะทำเรือตรวจการชายฝั่งให้ขนาดย่อมลงท่านก็ออกแบบให้เลยค่ะด้วยความที่ท่านชำนาญเรื่องต่อเรือมาตั้งแต่เล็กๆก็เลยออกแบบให้กรมอู่ทหารเรือนะคะบอกเรือลำใหญ่แพงก็แพงแล้วก็จะลงเข้าคลองเล็กๆไม่ได้นี่ก็เป็นเรือที่กรมอู่ทหารเรือเอาแบบที่พระทานโดยพระอยู่หัวรัชกาลที่9ค่ะเอามาใช้เป็นต้นแบบและยังคงใช้กันอยู่ทุกวันนี้นี่ก็เป็นภาพที่พระอยู่หัวรัชกาลที่9ไปเสด็จไปเปิดเรือนะคะเมื่อตอนที่ก่อนออกจากประเทศไทยค่ะพระชนมายุ6พระชนมสาเนี่ยท่านเคยทำเรือด้วยพระหัตถ์ของพระองค์มาแล้วในภาพที่เราเห็นเนี่ยค่ะจะเป็นภาพของสมเด็จพระพี่นางเธอแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวกำลังกอดเอวอยู่แล้วในมือในพระหัตถ์มีเรือลำเล็กๆที่มีเรือใบแล้วมีคนขับเรือด้วยลำนี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9สร้างเองแล้วตั้งแต่อายุได้5ขวบถึง6ขวบนะคะความอัจฉริยะในเรื่องของการเป็นช่างทำให้ในการเวลาต่อมาค่ะทรงมีแนวความคิดในการที่จะประดิษฐ์ของเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในเรื่องการกีฬานะคะท่านก็ยังทำเรือใบพดเรือใบเยอะแยะเลยนะคะเพื่อใช้ในการแข่งขันท่านสร้างอุปกรณ์ท่านด้วยความที่ท่านเป็นนักประดิษฐ์นะคะท่านก็คิดสร้างจักรยานสร้างอะไรขึ้นมาอีกเยอะแยะมากมายนะคะจนเป็นพระราชบิดาแห่งการประดิษฐ์ในเวลาต่อมาหลายคนรู้ว่าพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป่าแซกโซโฟนแต่จริงๆแล้วท่านเล่นเครื่องดนตรีได้เยอะมากค่ะท่านเล่นได้ทั้งเปียโนกีตาร์แซกโซโฟนแต่ว่าของเล่นชิ้นแรกที่ทรงหัดเล่นคือแอคคอร์เดียนค่ะแล้วก็ยังตีกลองได้ด้วยนะคะแล้วก็ท่านซื้อเครื่องดนตรีชิ้นแรกค่ะก็คือซื้อแซกโซโฟนมือ2มาในราคา300ฝรั่งหัดเล่นนะคะแล้วก็ที่ตำหนักวิลาพัฒนาก็วิลาพัฒนาก็จะมีงานเลี้ยงมีวงดนตรีเข้ามาบรรเลงบ้างท่านก็จะได้แรงบันดาลใจแล้วก็เริ่มทรงดนตรีในเวลาต่อมาครูที่สอนดนตรีให้ในหลวงชื่อเวเบรสเป็นชาวอัลซัสนะคะเพลงพระนิพนธ์ที่บรรเลงที่แต่งขึ้นครั้งแรกค่ะคือเพลงแสงเทียนน้องๆรู้จักเพลงแสงเทียนไหมคะเพลงแสงเทียนร้องยังไงคะจุดเทียนบวงสรวงบวงเทพเจ้าสวดมนต์คำเช้าถึงคราวระทมทนโอชีวิตน้อล้วนรอความตายทุกคนหลีกไปไม่พ้นทุกทนอาทรร้อนใจเพลงนั้นแต่งจากหลังจากพระเจ้าอยู่อนันตมหิดลสิ้นพระชนตอนนั้นท่านพึ่งจากพระชนมายุแค่18พระชนมสาและต้องขึ้นเป็นพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยความทุกข์ของท่านนะคะถ่ายทอดผ่านเพลงพระนิพนธ์แสงเทียนเพลงนี้แต่18นะแต่งเพลงได้เพราะขนาดนี้แล้วการเวลาต่อมาท่านแต่งถึง48เพลงค่ะเพลงสนุกๆอย่างเพลงเมนูไข่นะคะน้องๆเคยฟังกันไหมคะเพลงพระนิพนธ์เพราะมากทุกเพลงนะคะแล้วในหลวงเนี่ยไม่ใช่เชี่ยวชาญเฉพาะภาษาฝรั่งเศสภาษาไทยแต่ท่านยังสามารถเชี่ยวชาญถึง6ภาษาเชี่ยวชาญคือพูดโต้ตอบเขียนอะไรได้อย่างดีนะคะคือละตินฝรั่งเศสอังกฤษเยอรมันสเปนแล้วก็ไทยนะคะแล้วก็ทรงกีฬาได้มากมายหลายชนิดค่ะแต่ที่โปรดก็จะมีแบดมินตันสกีเรือใบเคยได้เหรียญทองจากการแข่งขันเรือใบในกีฬาแหลมทองนะคะตอนหลังก็เปลี่ยนชื่อเป็นซีเกมส์ตอนครั้งหนึ่งค่ะทรงเรือใบออกจากฝั่งเรือใบที่ท่านทำเองด้วยนะคะไม่นานก็เล่นกลับเข้าฝั่งตัดกับผู้ที่คอยมาเฝ้าว่าที่ฉันกลับเข้าฝั่งเนี่ยเพราะว่าเรือของฉันแล่นไปโดนทุ่นเข้าในการแข่งขันเนี่ยเขาบอกว่าเรือใคร
ที่ไปถูกทุ่นถือว่าฟาวทั้งที่ไม่มีใครเห็นเลยค่ะแต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยทรงยึดมั่นในกติกามากนะคะเห็นไหมครับว่าทรงสเก็ตสกีได้ภาพนี้เป็นภาพที่คนไทยไม่ค่อยได้เห็นค่ะเป็นภาพที่วาบวิวเล็กน้อยนะคะพระเจ้าอยู่หัวทรงสกีน้ำคุณแหนที่เป็นผู้ที่ถวายการอภิบาลดูแลหรือเท้าอินทรสุริยาพระพี่เลี้ยงที่จำเสด็จตั้งแต่ประเทศไทยไปจนถึงสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยเล่าให้เป็นคนเล่าให้ฟังว่าเมื่อคราวที่ประทับพระราชวังไกลกังวลในหลวงรัชกาลที่9ทรงเล่นสกีน้ำบังเอิญสกีฟาดเอาตรงที่พระเพลาคือที่หน้าตักนะคะกระดูกร้าวพระองค์ไม่ให้ใครช่วยพยุงพยายามพาพระองค์กลับไปที่ตำหนักไม่แสดงอาการเจ็บปวดแต่อย่างใดตอนพระองค์อยู่กับดิฉันที่ฉันถามว่าเจ็บไหมพระองค์เปิดเผยว่าเจ็บซื้อแหนเรียกว่าแหนนะคะครั้งนั้นถึงกับเข้าเฝือกเลยทีเดียวทรงมีน้ำพระทัยเป็นนักกีฬามากตอนที่ประทับอยู่สวิตเซอร์แลนด์นะคะท่านสนใจในเรื่องของอักษรศาสตร์แล้วก็สนใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากนะคะเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยโลซานตอนที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่8เสด็จนิวัตรกลับประเทศไทยนะคะถูกอัญเชิญกลับมาแล้วก็เป็นเรื่องที่น่าตกใจมากค่ะไม่มีใครคิดว่าคนที่โหยหาอำนาจจะใช้ชีวิตของพระเจ้าอยู่หัวประเทศไทยนั้นมาทำให้เกิดวิกฤตการณ์ในบ้านเมืองวันที่9มิถุนายนปีพุทธศักราช2489เกิดเหตุการณ์ที่สุดแสนวิปโยครัชกาลที่8สิ้นพระชนบนแท่นบรรทมด้วยอาวุธปืนมีคนไปปล่อยข่าวกันว่าท่านพับแสงปืนลั่นนะคะแต่ว่าวันที่คนที่มาเอาพระศพคือจุฬาทางโรงพยาบาลจุฬาไปถึงเนี่ยก็ได้พบว่ามีรอยกระสุนเข้าทางท้ายทอยทะลุออกมาทางด้านข้างรอยที่เข้าเล็กกว่าด้านหลังดังนั้นไม่มีทางที่พระแสงปืนลั่นคือท่านจะมายิงข้างหลังเนี่ยยิงไม่ได้แสดงว่าเป็นการลอบปลงพระชนอันนี้ก็เกิดเรื่องราวสืบสวนกันการใหญ่ทีเดียวนะคะนึกขอข้ามเรื่องนี้ไปเอาเป็นว่าในวันที่เสด็จสวรรคตอย่างกระทันหันก็รัฐสภาลงมติเป็นเอกฉันท์ว่าจะต้องอัญเชิญพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั้นขึ้นสืบราชสันตติวงศ์รักพี่ก็รักสุดขีดเพิ่งจะอายุ18ภาระอันหนักหน่วงที่เกิดขึ้นนะคะพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้มแข็งมากนะคะท่านใส่แว่นตาดำตลอดเวลาเพราะว่าท่านบรรทมร้องไห้ตลอดทั้งคืนจนท่านตาบวมไปหมดเลยค่ะตอนนั้นท่านจะต้องมีพระราชภารกิจด้านการศึกษาจะต้องเสด็จกลับไปเรียนที่มหาวิทยาลัยแห่งเดิมแต่แรกเรียนวิทยาศาสตร์อยู่ดีๆค่ะต่อไปนี้จะเป็นการเรียนไม่ใช่เพื่อตัวเองอีกแล้วแต่เป็นเรียนเพื่อคนไทยทั้งประเทศท่านเลยจำเป็นจะต้องเปลี่ยนจากวิทยาศาสตร์ไปเป็นสังคมศาสตร์นิติศาสตร์และรัฐศาสตร์เรียนเพื่อจะเป็นพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยนะคะเหตุการณ์ที่เป็นชีวิตของในหลวงคือวันที่19สิงหาคมถึงวันที่เราต้องจากไปแล้วนี่เป็นพระเจ้าอยู่หัวทรงพระนิพนธ์ไว้นะคะตอนที่ไปลาจากพระที่นั่งพร้อมกับแม่ราชนายฝ่ายในณพระที่นั่งชั้นล่างแล้วก็ไปวัดพระแก้วเพื่อกราบนมัสการลาพระแก้วมรกตและพระภิกษุสงฆ์ราชนายฝ่ายหน้าตอนนั้นก็ขึ้นรถยนต์รถเล่นออกไปไม่ถึง200เมตรมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาหยุดรถแล้วส่งกระป๋องให้เราคนละใบราชชงคลักไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรอยู่ในนั้นบางทีจะเป็นลูกระเบิดเมื่อมาเปิดดูปรากฏว่าเป็นทอฟฟี่อร่อยมากตามถนนผู้คนช่างมากมายเสียจริงๆกลัวว่ารถของเราอ่ะจะไปทับขาใครเข้ารถฟ้าผู้คนไปอย่างช้าที่สุดจนถึงวัดเบญจมบพิตรคุณแม่ได้ไปนั่งคุณแม่คะวันนั้นแม่อยู่ในถนนนั้นด้วยปะคะตอนที่ไปส่งแม่อยู่ด้วยใช่ไหมคะก็บอกว่าวันนั้นได้ยินเสียงใครคนหนึ่งตะโกนร้องขึ้นมาดังๆว่าอย่าละทิ้งประชาชนอยากจะร้องบอกเขาลงไปว่าถ้าประชาชนไม่ทิ้งข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะละทิ้งได้อย่างไรแต่รถวิ่งเร็วและเลยไปไกลเสียแล้วพระเจ้าอยู่หัวทั้งเศร้าทั้งเจ็บปวดแต่คำพูดเล็กๆนี้ว่าอย่าจะทิ้งประชาชนค่ะทำให้ต้องพยายามที่จะข่มความรู้สึกมีความตอนหนึ่งว่าอดคิดถึงพี่ไม่ได้เลยแม้แต่ขณะเดียวฉันเคยคิดว่าฉันจะไม่ห่างจากพี่ตลอดชีวิตแต่มันเป็นเคราะห์กรรมไม่เคยคิดเลยว่าจะเป็นกษัตริย์คิดแต่จะเป็นน้องของพี่เท่านั้นนะคะ
รอยยิ้มในหลวงหายไปค่ะแต่รอยยิ้มกลับมาเพราะผู้หญิงคนนี้ค่ะทรงพบกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์กิติยากรเป็นครั้งแรกที่กรุงปารีสฝรั่งเศสเป็นธิดาของท่านเอกราชทูตไทยประจำกรุงปารีสแล้วก็เป็นนักดนตรีด้วยค่ะในหลวงเริ่มยิ้มได้หลังจากที่พบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์นะคะแล้วก็ความรักก็งอกเงยพอกพูนขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่การที่ตัดสินใจที่จะทำให้หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์เนี่ยเป็นพระราชินีของประเทศไทยเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์นี้ค่ะรถพระที่นั่งของพระองค์ค่ะท่านขับรถจากเมืองโลซานมาขับจากสวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็มาที่ปารีสเพื่อจะมางานที่เป็นมหากรรมรถยนต์นี่แหละค่ะแล้วก็ไปประทับที่บ้านของท่านเอกราชทูตไทยประจำกรุงปารีสนะคะตอนที่ท่านทรงระหว่างที่ท่านขับทรงรถมาเนี่ยค่ะคนที่ขับมีชื่ออารามรัตนกุลเสรีเรืองฤทธิ์เกิดการประทะกันกับรถ10ล้อทำให้รถของพระองค์ท่านเนี่ยบี้แบนหมดเลยค่ะแล้วก็ท่านก็ต้องบาดเจ็บสาหัสต้องเข้าโรงพยาบาลโดนกระจกเข้าปักเข้าไปในพระเนตรที่ข้างขวานะคะทำให้เวลานั้นค่ะท่านก็บอกพระราชนนีว่าแม่ช่วยเรียกแม่สิริมาทีท่านเอารูปของสมเด็จพระราชินีเนี่ยใส่ไว้ในกระเป๋าตลอดเวลานะคะแล้วก็สมเด็จพระราชินีก็จะเป็นพระพันปีหลวงเป็นผู้ที่คอยอภิบาลดูแลตลอดเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลจนในที่สุดก็หลังจากออกจากโรงพยาบาลแล้วค่ะก็เลยมีข่าวดีที่คนไทยได้รับนะคะก็คือท่านก็ขอมั่นของพระพันปีหลวงไว้ก่อนนะคะอุปกรณ์แห่งความรักเนี่ยอันนี้จะเป็นเรื่องน่ารักน่ารักของในหลวงค่ะรู้จักคุณติโตไหมเคยอ่านหนังสือพระราชนิพนธ์เรื่องติโตไหมคะชื่อติโตเนี่ยเป็นชื่อของแมวค่ะเป็นแมววิเชียรมาศนะคะเวลาที่พระเจ้าอยู่หัวพระราชนิพนธ์เพลงหรือเล่นเปียโนเนี่ยคุณติโตจะชอบขึ้นไปอยู่บนหลังเปียโนเสมอแล้วก็แมวของแต่ละพระองค์เนี่ยพอดีว่าบ้านของที่วังวิลาวัฒนาเนี่ยจะมีแมววิเชียรมาศอยู่4ตัวค่ะก็จะแบ่งคนละตัวพระเจ้าอยู่หัวก็จะได้เป็นเจ้าของติโตค่ะแล้วก็ให้ติโตเนี่ยเป็นอุปกรณ์แห่งความรักอันนี้พาสาวมาที่บ้านแล้วก็ให้เล่นกับแมวค่ะนั่นก็คุณติโตนี่ก็มีบทบาทสำคัญนะคะถ้าใครอ่านหนังสือพระนิพนธ์เรื่องติโตก็จะรู้ว่าติโตนี่สำคัญขนาดไหนทรงพระราชทานสัมภาษณ์ถึงรักแรกพบว่าผมพระพันปีหลวงนะคะให้สัมภาษณ์บอกว่าสำหรับข้าพเจ้าแล้วไม่ใช่รักแรกพบแต่เป็นเกลียดแรกพบไม่ใช่รักแรกพบเพราะว่าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บอกว่าจะเสด็จถึง4โมงแต่จริงๆแล้วเสด็จมาถึง1ทุ่มช้ากว่านัดหมายถึง3ชั่วโมงทำให้ข้าพเจ้าต้องถอนสายบัวซ้อมตั้งแต่จนแล้วจนเล่าจึงเป็นการเกลียดแรกพบมากกว่าในการพบกันครั้งที่2กลายเป็นความรักเป็นสิ่งธรรมดาเหมือนอย่างคุ้นเคยได้ยินนั่นแหละก็คือเป็นความรักแรกพบข้าพเจ้าไม่ทราบมาก่อนว่าพระองค์ทรงรักข้าพเจ้าเพราะเวลานั้นอายุเพิ่งย่าง15ปีตั้งใจว่าจะเป็นนักเปียโนที่แสดงในงานคอนเสิร์ตพระหัตถ์ของท่านนะคะเล่นเปียโนมาตลอดพอเป็นกลายเป็นพระราชินีของประเทศไทยพระหัตถ์ที่เคยเล่นเปียโนก็ต้องหยุดเสียงเปียโนหายไปเพราะพระหัตถ์นี้จะต้องเอามาคัดงานศิลปาชีพจะต้องมาทำงานถวายพระองค์ท่านจะต้องมาดูแลประชาชนคนไทยจะต้องช่วยดูแลศิลปะหัตถกรรมของประเทศไทยที่กำลังจะสูญหายเห็นไหมคะว่าในพระหัตถ์ของในหลวงเนี่ยใส่ถุงมือลิงน้อยอยู่ใครนั่งห่างจอนี่จะไม่เห็นนะคะในด้วยความที่พระอยู่หัวรัชกาลที่9ขี้อายมากภาษาชาวบ้านนะบอกขี้อายค่ะเวลาจะจีบสาวท่านก็จะเขินมากค่ะท่านก็เลยเอามือลิงนะคะเป็นตัวหุ่นลิงใส่มือแล้วก็เจรจาผ่านลิงน้อยตอนนั้นคือไปอบไหล่ของพระพันปีหลวงค่ะแล้วก็เอาลิงโผล่มาถ่ายรูปท่านอายค่ะท่านเขินมากนะคะก็เป็นมุมน่ารักน่ารักค่ะทรงมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ที่โลซานอย่างเรียบง่ายตอนนั้นเพิ่งออกจากโรงพยาบาลใหม่ๆพระเนตรข้างขวายังปิดอยู่เลยค่ะก็เป
็นข่าวดีนะคะหลังจากนั้นก็มาจัดพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสที่วังสาปทุมเมื่อวันที่28เมษายนทรงจดทะเบียนสมรสเหมือนคนทั่วไปค่ะปิดอากรสแตมป์10สตางค์เสียค่าธรรมเนียม10บาทจากนั้นก็ไปฮันนีมูนที่หัวหินแต่สถานที่ที่พระเจ้าอยู่หัวเลือกใช้ในการทรงอภิเษกสมรสค่ะคือไปหาย่าที่วังสาปทุมค่ะให้พระราชินีให้สมเด็จพระพันวสาอัยยิกาเจ้านั้นทรงเจิมพระนาราศให้นะคะบนระเบียงที่ใช้ในการแต่งงานของพ่อกับแม่นะคะของสมเด็จพระบรมราชของสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีก็ทรงสมรสกันที่พระระเบียงนี้เหมือนกันนะคะหลังจากนั้นค่ะทั้งสองพระองค์ทรงอยู่เคียงข้างกันไม่เคยห่างนะคะทั้งยามทุกข์และยามสุขเราเห็นในหลวงราชการที่9ที่ไหนเราก็จะเห็นพระพันปีหลวงที่นั่นนะคะเคียงข้างกันในทุกที่มีคนถามในหลวงราชการที่9ว่าทำไมพระองค์ไม่เคยยิ้มเลยฝรั่งมันไปเขียนถึงในหลวงว่า King Never Smile กษัตริย์ที่ไม่เคยยิ้มในหลวงก็หันไปทางสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระพันปีหลวงก็บอกว่านั่นยังไงล่ะรอยยิ้มของเราสวีทมากค่ะพูดถึงสัตว์ทรงเลี้ยงกันบ้างค่ะนี่เรื่องที่32แล้วนะคะสัตว์ทรงเลี้ยงที่โปรดที่สุดเป็นสัตว์ตัวแรกคือคุณบ๊อบบี้นะคะเป็นสุนัขทรงเลี้ยงตัวแรกค่ะแล้วก็คุณสุดหล่อนะคะดัมเมเชียนแต่ว่าถ้าใครที่ติดตามเรื่องของการถวายพระเพลิงพระบรมศพค่ะมีคุณสุนัข2ตัวที่ขึ้นไปอยู่บนพระเมรุมาตรด้วยชื่อคุณโจโฉกับคุณทองแดงคุณทองแดงนี่ดังมากนะเป็นทั้งหนังสือเป็นทั้งการ์ตูนเป็นทั้งภาพยนตร์นะคะเป็นสุนัขที่เรียกว่าดังที่สุดในยุคปัจจุบันนะคะแต่คุณโจโฉเป็นสุนัขที่ฉลาดมากสามารถที่จะคาบไปได้มีภาพที่คุณโจโฉคาบไปอยู่ข้างบนนะคะสุนัขทรงเลี้ยงทั้งหมดที่เลี้ยงอยู่ที่พระราชวังไกลกังวลมีทั้งหมด33ตัวค่ะแต่พระเจ้าอยู่หัวน่ะรัชกาลที่9น่ะไม่ได้ว่าจะเอาสุนัขแพงๆจากต่างประเทศมาเลี้ยงเหมือนเศรษฐีทั่วไปท่านมักจะเอาสัตว์ป่วยหรือหมาข้างถนนเอามาอุปการะเลี้ยงดูค่ะมีทั้งหมดเนี่ย70ตัวมีตั้งแต่นกปลาเต่าลิงม้าจรจัดนะคะพูดถึงกล้องของในหลวงบ้างทุกคนมีกล้องเอาไว้สำหรับเซลฟี่นะคะเอาไว้ถ่ายวิวถ่ายดอกไม้แต่ในหลวงนั้นกล้องของพระองค์มีไว้เพื่อทำงานเอาไว้สำหรับถ่ายภาพเพื่อเป็นข้อมูลในการแก้ปัญหานะคะนอกเหนือจากการมีความสามารถเรื่องการถ่ายภาพแล้วค่ะในหลวงยังสามารถถ่ายภาพยนตร์ได้ด้วยมีคนเคยนำภาพยนตร์ส่วนพระองค์ออกฉายนำเงินรายได้มาสร้างอาคารสภากาชาดไทยที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลภูมิพลรวมถึงใช้ในโครงการปริโอและโรคเรื้อนด้วยนะคะทุกครั้งที่ในหลวงเสด็จจะมีของ3สิ่งฟังให้ดีนะคะน้องๆฟังให้ดีนะคะใครตอบได้มีรางวัลนะฟังให้ดีนะทุกครั้งที่เสด็จจะมีของ3สิ่ง1แผนที่ขนาด 1/50,000 ที่ทำเองท่านจะมีเครื่องที่เป็นดาวเทียมค่ะแล้วก็สามารถที่จะปริ้นแผนที่ออกมาได้ด้วยนะคะมีดินสอที่มียางลบมีกล้องถ่ายรูปเวลาถ้าเกิดไปทรงงานที่ไหนแล้วก็มีข้าราชการมาเฝ้าจะทรงเตรียมเอกสารเองรอเนียวด้วยพระองค์เองด้วยนะคะเพราะในหลวงนั้นท่านมีศาสตร์ในการทำงานว่าเวลาไปทำงานที่ไหนต้องมี3รอ1รอรอบรู้2รอบครอบ3ระมัดระวังอันนั้นท่านต้องหาข้อมูลให้เยอะค่ะเวลาทำงานเนี่ยต้องเชื่อมโยงกันทั้งระบบมองให้กว้างแล้วต้องดูว่าเราเชื่อมต่อกับใครอะไรที่ไหนต้องระมัดระวังอย่าประมาทเพราะเสียไปแล้วเนี่ยจะสิ้นเปลืองโดยใช่เหตุแล้วก็ต้องมุ่งมั่นทำจริงๆนะคะอันนั้นเวลาไปที่ไหนน้องๆจะเห็นว่ารัชกาลที่9จะมีแผนที่วางอยู่ที่ตักเสมอแล้วก็มีดินสอท่านไม่ใช่ปากกานะคะท่านดินสอที่มียางลบถ้าเขียนแล้วท่านก็จะลบด้วยเขียนไปลบไปท่านจะหาข้อมูลอย่างเสมอนะคะปัญหาที่ท่านรวบรวมมาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องความยากจนการขาดแคลนน้ำเรื่องคมนาคมขาดถนนเส้นทางปัญหาจากธรรมชาติดินเค็มดินเปรี้ยวมีพายุมีน้ำท่วมมีน้ำแล้งมีน้ำเสียปัญหาโรคระบาด ทั้งพืชและคนปัญหาการศึกษาปัญหาการขัดแย้งทั้งความคิดโอ้โหประเทศไทยทำไมปัญหามันเยอะขนาดนี้
พระเจ้าอยู่หัวนั้นมีพระราชภาระอันหนักอึ้งขณะที่รัฐบาลในช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวเป็นพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเปลี่ยนรัฐบาล29รอบรัฐบาลก็ตีกันแหลกเลยค่ะแต่ท่านก็ไม่สนใจท่านก็มุ่งหน้าที่จะแก้ปัญหาอย่างเดียวทำงานของพระองค์ไปนะคะโดยไม่ต้องสนใจอะไรคือแก้ปัญหาแก้ปัญหาแก้ปัญหาดังนั้นเราจะพาทุกท่านไปดูห้องทำงานของในหลวงไม่มีใครเคยเห็นเลยค่ะพระห้องทำงานนี้อยู่ที่ชั้น3นะคะไม่ใช่ชั้น8นะชั้น3ของพระตำหนักจิรดาเป็นห้องเล็กๆขนาด3คูณ4เมตรต้องขอบคุณไอ้ฝรั่งคนนี้ค่ะจาก BBC ที่มาสัมภาษณ์พระเจ้าอยู่หัวทำให้ภาพนี้ได้ปรากฏต่อสายตาชาวไทยนะคะนี่คือโต๊ะทรงงานของในหลวงค่ะเราคิดว่าโอ้โหในหลวงคงจะห้องทำงานดูหราอลังการจริงๆแล้วท่านชอบนั่งอยู่กับพื้นแล้วก็ใช้ตั่งไม้เตี้ยๆในการนั่งเขียนแผนที่แต่จริงๆคือท่านน่ะชอบทำงานที่พื้นมากค่ะของท่านจะกระจายอยู่ทั่วพื้นไปหมดเพราะว่าโต๊ะไม่พอที่จะวางของนะคะท่านจะทรงงานอยู่ตลอดคืนเสด็จเข้าบรรทมประมาณ 7:00 น.ดังนั้นถ้าเกิดมีหมายต้องเสร็จพระดำเนินช่วงเช้าท่านจะไปหลับในรถพระที่นั่งค่ะทุกคืนค่ะท่านจะปริ้นแผนที่ออกมาค่ะแล้วท่านก็ตัดขอบแล้วท่านก็จะใช้สก็อตเทปค่อยๆต่อแผนที่ของท่านคนที่ได้รับสิทธิพิเศษที่เข้าห้องทรงงานได้คือคุณทองแดงนะคะแล้วก็ท่านจะอยู่ในห้องทรงงานประมาณ 4-5 ชั่วโมงถึง6ชั่วโมงค่ะแล้วก็จะอยู่พระองค์เดียวไม่ให้คนอื่นเข้ามานะคะทีนี้แผนที่ของพ่อที่เขาไปจัดแสดงนิทรรศการนะคะดิฉันได้มีโอกาสมีบุญเหลือเกินที่ได้ดูแผนที่ใกล้ๆค่ะแล้วก็ตื่นเต้นมากว่านี่คือลายพระหัตถ์ของในหลวงลายพระหัตถ์สวยไหมลูกสวยไหมคะงามมากอ่ะเรียนหนังสือที่ประเทศไทยแค่ป.5เองนะไม่ใช่ค่ะแค่5ขวบค่ะดูลายพระหัตถ์ของพระองค์สิเรียบร้อยงามมากค่ะแล้วก็เป็นนักอักษรศาสตร์ท่านสามารถสร้างฟอนต์ภาษาอะไรได้อีกมากมายนะคะแล้วก็หลังจากที่พระเจ้าอยู่หัวทำแผนที่เสร็จค่ะท่านก็จะมีในใจว่าวันนี้ท่านจะไปไหนก่อนที่ท่านจะเข้าบรรทมท่านก็จะหาโทรไปหานายช่างคือประโมทไม่กัดบอกว่าประโมทนายช่างเรียกว่านายช่างพรุ่งนี้นะเราจะไปสมมติว่าไปวังสองนครอย่าไปบอกใครนะพรุ่งนี้พอเราตื่นแล้วก็เตรียมรถไปวังสองนครกันและคุณนายประโมทไม้กรัดค่ะรับสั่งปุ๊บโทรหาผู้ว่าราชการจังหวัดท่านผู้ว่าท่านผู้ว่าเดี๋ยวพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จตรงนี้นะอย่าไปบอกใครนะท่านผู้ว่าก็บ่อยบอกเมียค่ะเมียก็ไปบอกตำรวจอย่าไปบอกใครนะอย่าไปบอกใครนะถึงเวลาเสด็จคนแห่กันมาเต็มเลยค่ะทุกที่ไปหมดนะคะบอกแล้วนะเนี่ยว่าอย่าไปบอกใครรบกวนคนอื่นเขาปีนึงในหลวงจะเบิกดินสอ12แท่งแล้วก็ใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งดินสอกุดจากนั้นก็เอากระดาษพันต่อให้ด้ามยาวขึ้นคุณแม่คุณพ่อเล่าให้ดิฉันฟังเหมือนกันว่าตอนสมเด็จพระเทพรัตน์เรียนที่โรงเรียนจิรดาค่ะท่านก็ไม่ค่อยซื้อดินสอค่ะเอาดินสอที่กุดๆจากเพื่อนๆทั้งหลายที่ไม่ใช้แล้วเอากระดาษมาพันต่อนิสัยเหมือนพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทุกอย่างเลยค่ะความประหยัดของในหลวงคงจะได้ยินข่าวกันมานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหลอดยาสีพระทนใช้จนแบนเรียบเหมือนกระดาษแม้กระทั่งพระบาทก็ไม่ค่อยรองพระบาทก็ไม่ซื้อใหม่ค่ะใช้ซ่อมแล้วซ่อมอีกซ่อมแล้วซ่อมอีกนะคะอันนี้อาหารที่ทรงโปรดเสวยค่ะดิฉันโชคดีมากค่ะในการเปิดพิพิธภัณฑ์กาญจนาพิเศษเฉลิมพระเกียรติค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์หอจดหมายเหตุกาญจนาพิเศษเฉลิมพระเกียรติของรัชกาลที่9ค่ะดิฉันได้ไปเป็นหนึ่งในกระบวนการของการเปิดงานนั้นก็เลยเสนอไอเดียว่าให้สัมมนากับเรื่องความลับของในหลวงแล้วก็เชิญท่านผู้หญิงจรุญจิตมาให้สัมภาษณ์ถามคำถามที่ท่านสามารถตอบได้ยินก็ถามเรื่องพวกนี้แหละในหลวงทรงโปรดเสวยอะไรบ้างท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านเสวยง่ายๆค่ะไม่ได้หรูหราอลังการไม่ได้ต้องกินเป๋าฮื้อน้ำแดงพระกระโดดกำแพงหูฉลามไม่ใช่เลยค่ะโปรดเสวยผัดถั่วงอกถั่วลันเตาผัดคะน้าแต่ท่านจะไม่เสวยปลานิลเพราะว่าท่านเป็นเพาะเลี้ยงผู้ปลานิลเป็นคนแรกของประเทศไทยนะคะแล้วก็โปรดเสวยโอวัลตินมากค่ะคนขายไมโลคงจะน้อยใจนะคะเพราะท่านไม่เสวยไมโลเนาะแล้วก็การเสวยที่เรียบง่ายนะคะคุณหญิงประสานสุขสันติเวชกุลหัวหน้าต้นเครื่องของพระตำหนักจิรดาและโหฐานให้สัมภาษณ์ไว้ว่าท
ท่านเสวยได้ทุกอย่างแต่ไม่ปลดรสจัดปลดเสวยง่ายๆเหมือนกับสามัญชนนะคะก็เช้าๆก็มีข้าวต้มกุ้งหมูไก่ปลาสลับกันไปนะคะไม่ต้องประดิษฐ์ประดอยไม่ต้องแกะสลักอะไรทั้งนั้นที่แปลกคือเรื่องเสวยนี่จะร้อนจะเย็นท่านไม่สนพระทัยเลยเอามาตั้งนี่ไม่เคยขอเติมน้ำปลาเลยมหาดเล็กที่ทราบอยู่นี่เป็นพยานได้เลยว่าท่านไม่สนพระทัยเรื่องพวกนี้ในเรื่องพระจริยวัตรส่วนพระองค์ค่ะนี่พระพันปีหลวงรับสั่งให้ฟังว่าแม้จะอยู่ตามลำพังท่านไม่เคยรับสั่งอะไรที่ไม่ควรไม่เคยเลยที่จะว่าใครนินทาใครท่านไม่มีเลยท่านไม่ชอบวิพากษ์วิจารณ์ใครแม้แต่อยู่ตามลำพังนี่ท่านจะพูดถึงสิ่งที่สร้างสรรค์เท่านั้นนะคะโอ้อัศจรรย์มากพระหัวจะรับศึกษาลักษณะอากาศทุกวันค่ะโดยให้ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยานั้นนำขึ้นทูลเกล้ารวมถึงข้อมูลจากต่างประเทศที่ทรงหาเองด้วยนะคะเพื่อจะป้องกันภัยธรรมชาติที่อาจจะก่อความเสียหายให้กับประชาชนถามว่าในหลวงดูทีวีช่องไหนดูหนังสืออะไรบ้างนะคะช่องโปรดที่พระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรบ่อยคือช่อง UBC ค่ะเพื่อจะทรงรับฟังข่าวสารจากทั่วโลกท่านเป็นกษัตริย์ของประเทศค่ะท่านจึงต้องติดตามสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลาท่านทรงฟังจสร้อยแล้วก็เคยโทรศัพท์ไปรายงานจสร้อยถึงสถานการณ์ต่างๆด้วยท่านมักจะแอบออกมาขับรถส่วนพระที่นั่งแล้วก็ขับมาแอบออกมาค่ะไปติดอยู่ตรงไหนท่านก็จะรายงานจสร้อยด้วยนะคะส่วนหนังสือที่ทรงอ่านพอเช้าตื่นบรรทมปุ๊บจะทรงหนังสือพิมพ์รายวันก่อนค่ะทั้งในและต่างประเทศทุกฉบับก่อนนอนท่านจะอ่านหนังสือต่างประเทศหนังสือ Times Newsweek Asia Week ที่มีข่าวจากทุกมุมโลกนะคะอันนี้คุณสมรักษ์คำสิงไปเข้าเฝ้าค่ะรู้จักสมรักษ์คำสิงไหมคะเป็นใครคะนักมวยไม่ค่อยโม้นะคะคุณสมรักษ์บอกว่าตอนที่ได้เหรียญทองโอลิมปิกค่ะก็เป็นความภาคภูมิใจสูงสุดในชีวิตแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวก็ประทานโอกาสให้เข้าเฝ้าท่าน เล่าให้ฟังว่าตอนที่เราดูสมรักษ์ชกวันนั้นเราเห็นสมรักษ์ถือรูปเราขึ้นบนเวทีชูมือเรานึกว่าเราเป็นคนชกเองพอสมรักษ์ชกชนะเราเผลอตัวกระโดดโลดเต้นดีใจจนข้าราชการผู้ใหญ่หัวเราะเราเราก็เลยรู้สึกอายแล้วก็นั่งลงนะคะนี่เป็นความตื่นเต้นนะคะที่สมรักษ์มาถ่ายทอดให้ฟังในหลวงเริ่มพระราชทานปริญญาบัตรครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2493 29ปีต่อมามีผู้คำนวณว่าเสด็จพระราชดำเนินพระทานปริญญาบัตร490ครั้งประทับครั้งละ3ชั่วโมงยื่นพระหัตถ์พระทานทั้งหมด 470,000 ครั้งนักน้ำหนักปริญญาบัตรฉบับละ3ขีดรวมทั้งหมด141ตันนี่ยังไม่รวมพระทานกระบี่แต่ละปีนะคะในหลวงจะมีพระพุทธรูปประจำพระชนมวานด้วยนะคะสร้างขึ้นในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบแล้วก็ตั้งการฉลองสมโภชพระพุทธรูปที่พระโบสถ์วัดพระศรีรัตนศาสดารามจากนั้นก็ปฏิสถานไว้ที่กับพระชัยวัดประจำรัชกาลที่หอพระสุไลพิมานในหมู่มหามนเทียรในช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จสวรรคตก็มีการอัญเชิญพระพุทธรูปประจำพระชนมวานออกมาด้วยค่ะทุกครั้งที่ตัดเส้นพระเกศาค่ะเขาเอาไปไว้ที่ไหนเขาจะไปเก็บไว้ส่วนหนึ่งไว้ที่ธงชัยเฉลิมพลอีกส่วนหนึ่งค่ะท่านให้เอามาทำวัตถุมงคลคือเป็นมวลสารในพระพุทธนวราชประพิษสมเด็จจิรดาพระพุทธรูปองค์นี้พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงออกแบบเองด้วยถ้าเกิดใครที่มีเก็บให้ดีตอนนี้มูลค่าองค์ละ6ล้านแล้วถ้ายิ่งเห็นเส้นพระเกศาด้วยนะยิ่งแพงหนักเลยนะคะพระองค์ทรงเป็นผู้อุปถัมภ์โรงเรียนและมูลที่มากกว่า 1,000 แห่งค่ะและที่น่าทึ่งที่สุดค่ะท่านเห็นแล้วว่าแต่ละโรงเรียนนั้นนะคะก็มีปัญหาตัวหนังสือแปลกๆหน่อยนะคะครูอาจจะไม่เก่งเท่ากันนะคะบางทีครูไม่ครบชั้นทั้งโรงเรียนมี6ชั้นมีครูอยู่2คนท่านก็เลยคิดว่าต้องหามาตรฐานให้กับคนไทยทั้งประเทศและท่านจึงได้คิดทำสถานีโทรทัศน์ไกลกังวลขึ้นมีทั้งหมด16ช่อง15ช่องและมีช่องหนึ่งเป็นของครูโดยเฉพาะค่ะเอาไว้สำหรับฝึกอบรมครูที่เหลือก็จะเป็นของป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 นะคะป.6
แล้วก็มีของอาชีวศึกษาช่องหนึ่งของอุดมศึกษาช่องหนึ่งท่านรวบรวมครูเก่งๆให้มาสอนผ่านโทรทัศน์เพื่อให้การศึกษานี้กระจายไปอยู่สู่โรงเรียนในสำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานสพท.กว่า 15,000 แห่งแล้วก็ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของสังกัดองค์กรปกครองท้องถิ่นอบท.อีก 6,000 แห่งในหลวงทำทีเดียวได้ทั้งหมด 21,000 โรงเรียนเก่งไหมคะ 21,000 โรงเรียนเนี่ยเรียนโรงเรียนของในค่ะเรียนผ่านสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมไกลกังวลค่ะครั้งหนึ่งเคยเสด็จไปที่ห้วยสัตว์ใหญ่นี่ข้อ51แล้วนะคะแล้วก็ฝนตกหนักมากค่ะเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งมาถึงเห็นทั้งข้าราชการทั้งประชาชนยืนเปียกมาล็อกมาแลกหมดเลยค่ะแล้วก็ยืนหนาวสั่นอยู่คนก็มากางพระทนถวายท่านบอกว่าเก็บร่มท่านบอกว่าเราจะเปียกไปด้วยกันเขาก็เปียกอยู่ขนาดนี้แล้วจะให้กางร่มอยู่คนเดียวเป็นไปไม่ได้ท่านก็เลยเดินตากฝนค่ะท่ามกลางประชาชนได้ใจประชาชนมากในวันนั้นนะคะขณะที่เป็นพระมหากษัตริย์นั้นเกิดการรัฐประหาร11ครั้งเกิดกบฏ9ครั้งมีนายกรัฐมนตรีมาแล้ว29คนล่าสุดก็ยังเป็นลุงตู่และลุงตู่นะคะเบื่อลุงตู่ไหมคะอย่าเพิ่งเบื่อลุงเนาะยังลุงยังรออยู่เสมอค่ะในยามที่ประเทศชาติเกิดปัญหาวิกฤตนะคะเกิดสงครามกลางเมืองผู้คนล้มตายมากมายมหาศาลไม่มีใครสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์ได้แต่ด้วยพระบารมีค่ะครั้งหนึ่งคุณสุจินดาคาประยูรนะคะเป็นผู้นำทางฝ่ายทหารคุณลุงจำลองศรีเมืองค่ะคุณตีจำลองศรีเมืองก็เป็นทหารเหมือนกันแหละค่ะแต่ว่าเป็นผู้นำทางฝ่ายประชาชนเกิดสงครามใหญ่ขึ้นกลางเมืองเกิดวิกฤตมากนะคะโอ้ประชุมกันมาประท้วงกันมาปิดถนนม็อบกันมา3เดือนพระเจ้าอยู่หัวเรียกไปคุยแค่ไม่กี่ชั่วโมงค่ะทุกคนแยกย้ายกันกลับบ้านโอ้ไม่น่าเชื่อเลยค่ะรับสั่งเพียงไม่กี่ประโยคค่ะทำให้ทุกคนยุติแล้วก็กลับบ้านค่ะทรงพระกรุณาใช้วิทยุการสื่อสารบอกว่าถ้าวันหนึ่ง Wi-Fi ล้มระเนระนาดไปไฟฟ้าไม่มีค่ะเราไม่สามารถติดต่อใครได้มือถือเราก็จะเป็นแค่ก้อนหินแต่เรามีวิทยุสื่อสารคลื่นของตำรวจนะคะวิทยุสื่อสารเนี่ยในเครือข่ายทั้งหลายก็สามารถช่วยชีวิตคนอื่นได้อันนั้นจึงพยายามให้เก็บรักษาตัววิทยุสื่อสารไว้นะคะแล้วก็วันนึงค่ะมีตำรวจคนนึงระบายความเดือดร้อนคือท่านจะเปิดวิทยุตำรวจเอาไว้ทั้งคืนเลยค่ะอันนี้ตำรวจคนนึงบอกว่าหิวจังเลยเนี่ยหิวน่าดูเลยคืนนี้ไม่มีอะไรจะกินเลยไม่มีตู้เย็นไม่มีอะไรเลยหิวมากพระเจ้าหัวฟังอยู่พอดีวันรุ่งขึ้นก็เลยโปรดเกล้าพระทานตู้เย็น1ตู้เพื่อเก็บอาหารสำรองให้กับเวรยามดึก1ตู้คือท่านฟังปุ๊บใครที่เดือดร้อนปุ๊บท่านช่วยปั๊บเลยนะคะตอนนี้ก็ยังเป็นเรื่องเล่าอยู่ในของวิทยุตำรวจมาจนทุกวันนี้ค่ะท่านมีความชำนาญในเรื่องการใช้คอมพิวเตอร์สูงมากค่ะทรงสามารถที่จะเอาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการแต่งเพลงพระนิพนธ์จากนั้นค่ะท่านก็เริ่มทำรูปแบบฟอนต์อักษรต่างๆนะคะฟอนต์ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่ในหลวงแต่งคือฟอนต์จิตรดาฟอนต์ภูพิงฟอนต์ไทยอื่นอีกมากมายนะคะมีภาษาแปลกๆที่ท่านเขียนขึ้นก็คือฟอนต์ภาษาสันสกฤตกับภาษาเทวนาครีหรือภาษาแขกนะคะเก่งมากค่ะท่านเป็นนักอักษรศาสตร์ด้วยนะคะบ้านของท่านไม่ได้หรูหราเท่ากับอมตะคาสเซิล 2,000 ล้านแต่ว่าจะเป็นบ้านหลังเล็กๆค่ะท่านมีบ้านอยู่12แห่งเราเรียกกันว่าพระตำหนักพระตำหนักแปลว่าที่นอนนะคะที่สำหรับเป็นบ้านนะคะถ้าเกิดพระที่นั่งแปลว่าที่ทำงานหรือที่ทรงงานท่านมีบ้านอยู่12ที่เป็นบ้านไม่ได้โตใหญ่มากมายบางที่ก็เป็นบ้านของปู่ย่าตายายท่านค่ะเอาไว้สำหรับให้อยู่ใกล้ๆลูกของท่านอยู่ใกล้ชิดประชาชนท่านไปอยู่พระราชวังไกลกังวลที่หัวหินถามว่าท่านไกลกังวลจริงๆไหมท่านกังวลตลอดเวลาค่ะท่านยังคิดแก้ปัญหาท่านยังทุกข์กับเรื่องทุกข์ของประชาชนอยู่เสมอค่ะปีหนึ่งค่ะที่ท่านพระทานสคส.ปี2547เป็นภาพปริศนาเป็นรูปประเทศไทยแล้วก็มีระเบิดอยู่4ลูกข้างๆเนี่ยค่ะเขามีการถอดรหัสว่าท่านได้รู้เหตุการณ์ล่วงหน้าแล้วว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับประเทศไทย
1ก็คือวิกฤตเศรษฐกิจข้าวยากหมากแพง2วิกฤตโรคระบาด3วิกฤตภัยธรรมชาติสิ่งแวดล้อม4วิกฤตทางความขัดแย้งทางความคิดและสังคมถ้าเกิดประเทศไทยต้องปิดประเทศเราจะอยู่ได้ยังไงความทุกข์ของราษฎรนั้นทำให้ในหลวงนั้นเตรียมการทุกอย่างที่จะทำให้เราพึ่งพาตนเองได้โดยไม่ต้องพึ่งคนอื่นแม้เราจะต้องปิดประเทศตอนนี้เราถูกปิดประเทศยังคะปิดสนิทเลยนะคะเข้ามาได้เฉพาะคนไทยที่อยู่ต่างประเทศห้ามคนอื่นมาเที่ยวบ้านเราแล้วแล้วเราก็ไปเที่ยวบ้านคนอื่นไม่ได้แล้วปิดเพราะสถานการณ์โควิด-19 แต่ในหลวงรู้ได้ยังไงล่ะว่าเราจะต้องปิดประเทศไม่น่าเชื่อเลยว่าท่านรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าก่อนดังนั้นท่านจึงพยายามหาทางแก้ไขท่านใช้พระตำหนักจิตรดาโลหิตฐานหรือบ้านท่านที่มีพื้นที่ไม่มากนะคะนอกจากจะทำโรงเรียนจิตรดาแล้วค่ะท่านก็ใช้เงินเบื้องต้น32ล้านเงินส่วนพระองค์แล้วก็เอามาแก้ปัญหาประชาชนค่ะไม่น่าเชื่อค่ะพื้นที่เล็กๆในสวนจิตรดามีโรงงานมีอะไรอยู่เยอะแยะมากมายถึง36หน่วยงานค่ะขี้เกียจอ่านมากเลยนะคะแต่ว่าไม่น่าเชื่อว่าพื้นที่นิดๆเดียวนะคะมีทั้งโครงการป่าไม้สาธิตนาข้าวจำลองโรงโคนมบ่อเลี้ยงปลานมโรงนมผงโรงสีข้าวตัวอย่างช้างไม้สากลสวนโรงนมโรงบดแกบโรงนมอัดเม็ดโรงทำน้ำผลไม้พาสเจอไรส์ผลิตภัณฑ์อบแห้งโรงปุ๋ยอินทรีย์งานทดลองผลิตภัณฑ์เชื้อเพลิงโรงหล่อเทียนหลวงโรงพ่อไร้ผลิตสลายเกลียวทองโรงในแข็งโรงน้ำดื่มโรงทำน้ำผึ้งทำบรรจุกระป๋องโรงงานกระดาษผลิตเชื้อเพลิงฝึกอบรมคลังผลิตภัณฑ์โอ้เยอะมากค่ะขี้เกียจอ่านแล้วค่ะรู้ไหมคะว่าในหลวงเนี่ยห่วงที่สุดคือเรื่องพลังงานถ้าวันหนึ่งแก๊สในอ่าวไทยหมดไปหรือว่าน้ำมันในประเทศไทยหมดไปค่ะเราก็จะขาดแคลนพลังงานดังนั้นในหลวงจึงได้คิดการทำแก๊สโซฮอลดีโซฮอลจากน้ำมันปาล์มบริสุทธิ์ขึ้นใครใช้แก๊สโซฮอลบ้างยกมือขึ้นบ้านใครใช้แก๊สโซฮอลรถใครเติมแก๊สโซฮอลรู้จักแก๊สโซฮอลไหมแก๊สโซฮอลใช้กันมากี่ปีแล้วลูกตั้งแต่ลูกเกิดมาก็เจอแก๊สโซฮอลแล้วรู้ไหมว่าคนที่คิดขึ้นมาคือในหลวงรัชกาลที่9เพราะว่าพืชมันมีอยู่ทั่วโลกค่ะพืชมีอยู่ทั่วประเทศไทยแก๊สโซฮอลคือน้ำมันที่สามารถสกัดออกมาจากพืชได้นะคะอันนั้นลงในพระราชวังจิตรดาค่ะจึงเป็นที่ทดลองทดสอบวิจัยมากมายหลายเรื่องค่ะเด็กๆทุกคนเคยกินปลานิลใช่ไหมลูกใครไม่เคยกินปลานิลบ้างมีไหมใครเคยกินปลาทับทิมบ้างทราบไหมว่าทั้งสองอย่างเนี้ยก็มาจากในหลวงของเราค่ะในปีพุทธศักราช2508สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะแห่งญี่ปุ่นตอนนั้นยังเป็นมังกรราชกุมารอยู่ค่ะเอาปลาน้ำจืดชื่อคุณอะไรก็ไม่รู้ค่ะมาถวายแต่พระเจ้าอยู่เห็นว่ามันตัวดำๆก็เลยเรียกว่าคุณนินนะคะเอามาปลูกไว้ที่ในโรงเรียนจิตรดาในพระตำหนักจิตรดาค่ะแล้วท่านก็เพาะปันปลานิลมันเก่งมากค่ะมันไม่กินของที่เป็นของคาวเลยมันกินแต่พืชดังนั้นถ้าเกิดมีสาลายอยู่ที่พื้นมีต้นไม้ใบอะไรร่วงลงไปมันกินหมดเลยค่ะเป็นปลากินพืชที่โตง่ายมากนะคะปีนึงนั้นเราส่งออกปลานิลปีนึงไม่ต่ำกว่า 40,000 ล้านบาทในปัจจุบันแล้วก็มีคนว่าปลาของพระเจ้าอยู่หัวน้ำมันดำมันไม่สวยมันขายไม่ได้หรอกตัวดำๆนี้ใครจะไปชอบโหมาว่าปลาเราดำพระเจ้าอยู่หัวก็เลยไปหาปลาจากอังกฤษอเมริกาอิสราเอลไต้หวันที่มันสีสวยๆมาค่ะแล้วก็ผสมพันธุ์ข้ามสายพันธุ์จนกระทั่งกลายเป็นปลาสีแดงสวยมากพระเจ้าอยู่หัวก็พระทานว่าคุณทับทิมกลายเป็นปลาทับทิมที่เรากินกันทุกวันนี้ใครเคยกินปลาทับทิมบ้างลูกยกมืออ๋อนั้นทุกคนเคยได้มีโอกาสทานในสิ่งที่ในหลวงคิดให้นะคะแล้วก็พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยค่ะเวลาไปที่ไหนเนี่ยมักจะโดนคือด้วยความที่เกษตรกรไทยส่วนใหญ่ของประเทศเป็นชาวนาแล้วชาวนาก็จะมากราบบังคมทูลว่าโดนเอารัดเอาเปรียบโดยโรงสีอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นพระเจ้าอยู่หัวสงสัยมากว่าอะไรคือปัญหาของชาวนานอกเหนือจากต้นนามันข้าวมันสูงท่วมหัวเกี่ยวลำบากโดนเอารัดเอาเปรียบพระเจ้าอยู่หัวเลยทดลองปลูกข้าวด้วยพระองค์เองค่ะตั้งแต่ไถนาหว่านข้าวปักดำสีข้าวเกี่ยวข้าวพระเจ้าอยู่หัวทำเองทุกขั้นตอนทำให้เข้าใจเรื่องของข้าวอย่างลึกซึ้งเริ่มแรกจากพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
ออกแบบต้นข้าวที่มันสูงท่วมหัวเมื่อก่อนนี้นะคะข้าวสูงมากพระเจ้าอยู่หัวสามารถทำให้ต้นข้าวเหลือเตี้ยเท่าเอวได้แล้วก็เกี่ยวง่ายค่ะข้าวพันธุ์พวกกอขออะไรทั้งหลายเนี่ยพระเจ้าอยู่หัวตัดแต่งสายพันธุ์จนกระทั่งข้าวเนี่ยเหลือต้นเตี้ยๆแข็งแรงทนทานต่อโรคแล้วก็ทรงสร้างควายเหล็กขึ้นมานะคะทดสอบทดลองเกี่ยวข้าวเองด้วยนะคะเวลามีพระราชอาคันตุกะมาเยี่ยมโครงการหลวงที่จิรดาท่านจะเสด็จลงมาอธิบายด้วยพระองค์เองเพราะว่ารู้รายละเอียดทุกขั้นตอนนะคะสำคัญก็คือเรื่องของการสีข้าวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบค่ะพระเจ้าอยู่หัวก็เลยคิดเครื่องสีข้าวที่สามารถจะเคลื่อนที่ได้นะคะแล้วก็ประกอบไม่ยากมากนะคะจากนั้นก็สร้างโรงสีข้าวตัวอย่างแล้วก็พระราชทานโรงสีข้าวไปให้กับชุมชนไทยทั่วประเทศนะคะก็จะมีโรงสีข้าวพระราชทานเกิดขึ้นมากมายหลายแห่งนะคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่เกษตรกรไทยได้รับโดยทั่วถึงทั้งประเทศค่ะท่านบอกว่าจะทำอะไรต้องศึกษาข้อมูลให้เป็นระบบนะคะต้องทดลองค้นคว้าวิจัยโดยเฉพาะของที่เหลือจากการเกษตรมันมากมายปลูกข้าวโพดปลูกอ้อยปลูกข้าวเนี่ยมันจะมีของเหลือเยอะนั้นท่านก็เลยคิดทำให้ของเหลือกลายเป็นเงินล้านเอาแกลบเอามาทำเป็นฐานอัดแท่งฟางข้าวเอาไปทำเห็ดฟางเอาฟางข้าวไปคลุมดินเอาฟางข้าวมาทำปุ๋ยเอาฟางข้าวไปเป็นอาหารสัตว์ไม่มีอะไรเหลือเลยนะคะเรียกว่า zero waste ทุกคนรู้จักกังหันน้ำใช้พัฒนาใช่ไหมคะแต่รู้ไหมคะว่าท่านไม่ได้สร้างแค่กังหันน้ำใช้พัฒนาค่ะจริงๆแล้วเนี่ยท่านยังมีเครื่องกลเติมอากาศที่สร้างอีก9ชนิดด้วยกันซึ่งทุกอย่างนั้นได้รับการวิจัยพัฒนาแล้วแล้วก็จดทะเบียนไปหมดแล้วนะคะอันนี้เพิ่งเอาไปใช้ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชป้านุชเนี่ยเพิ่งจะมาจากนครศรีธรรมราชที่น้ำท่วมหนักมากค่ะเราได้ใช้เครื่องควบคุมผักดันของเหลวของในหลวงเนี่ยค่ะมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของชาวบ้านที่น้ำท่วมทั้งหมด20อำเภอในจังหวัดนครศรีธรรมราชทำให้น้ำไหลลงทะเลได้เร็วขึ้นนะคะแล้วก็สิ่งประดิษฐ์สุดท้ายของพระเจ้าอยู่หัวชื่อว่าเครื่องอุทกพลวัตค่ะเครื่องนี้เป็นเครื่องผลิตไฟฟ้าด้วยพลังน้ำไหลค่ะติดตั้งที่คลองลัดโพค่ะเวลาน้ำขึ้นเวลาน้ำลงเครื่องนี้จะผลิตไฟฟ้าไปด้วยนะคะจดสิทธิบัตรไปแล้วเรียบร้อยเวลาพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมผู้ป่วยตามโรงพยาบาลจะเห็นว่าผู้ป่วยนอนแช่ปัสสาวะหลังเลอะเทอะหมดเลยค่ะเลยคิดว่าจะต้องคิดเครื่องมือที่จะช่วยเหลือผู้ป่วยท่านก็เลยออกแบบภาชนะรับรองของเสียที่ขับถ่ายออกจากร่างกายนะคะเป็นการจดสิทธิบัตรไปแล้วนะคะเมื่อวันที่10มิถุนายนปี2546เครื่องนี้ใช้ทั้งโลกเลยค่ะทุกโรงพยาบาลได้ใช้หมดเลยแต่หลายคนไม่รู้ว่าในหลวงของเรารัชกาลที่9เนี่ยเป็นผู้ที่ประดิษฐ์คิดขึ้นมาค่ะครั้งหนึ่งค่ะในช่วงพฤษภาช่วง14ตุลาค่ะนักศึกษากับตำรวจตีกันค่ะในช่วงนั้นคล้ายๆกับเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยตอนนี้นะคะแล้วก็นักศึกษาแต่พวกนั้นไม่ได้คิดว่าจะทำลายราชวงศ์ค่ะไม่เหมือนยุคใหม่พวกนั้นไปพึ่งราชวงศ์ตอนที่ตำรวจทหารเล่นงานเขาหนักๆเขาตัดสินใจไปที่พระตำหนักจิรดาลโหฐานเข้ารอบๆพระตำหนักนี่ก็จะเป็นคูน้ำค่ะเขาตัดสินใจกระโดดลงไปกันเข้าไปในเขตพระฐานเนี่ยเขาสามารถยิงได้เลยนะคะเพราะว่าองครักษ์ตอนนั้นมีหน้าที่คือป้องกันไม่ให้คนข้างนอกบุกเข้าไปนักศึกษาฉลาดมากตะโกนว่าในหลวงช่วยพวกเราด้วยในหลวงช่วยพวกเราด้วยเสียงหลายคนตะโกนดังเข้าดังเข้าจนกระทั่งท่านได้ยินท่านก็เลยออกมาก็ช่วยเหลือนักศึกษาให้อยู่ในพระตำหนักจิรดาเอาข้าวมาเลี้ยงจนกระทั่งสงบเหตุการณ์สงบแล้วถึงได้เอานักศึกษาออกไปนะคะท่านเป็นผู้พระราชทานนามมหาวิทยาลัยถึง10แห่งนี่เรื่องที่69แล้วนะคะมหาวิทยาลัยที่พระราชทานนามคือสงขลานครินทร์มหิดลพระจอมเกล้าศรีนครินทรวิโรฒสุโขทัยธรรมาธิราชราชมงคลมนเรศวรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มหาวิทยาลัยราชภัฏและมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชค่ะเรื่องที่70เรื่องรถยนต์พระที่นั่งของในหลวงค่ะท่านมีรถยนต์พระที่นั่ง
หลายคันเยอะแยะมากมายนะคะแต่รู้หรือไม่ว่าท่านชอบขับรถพระที่นั่งไปเยี่ยมราษฎรด้วยพระองค์เองและมักขับออกนอกเส้นทางเสมอหลายครั้งไปพระองค์เดียวโดยไม่มีผู้ใดตามเสด็จบางทีก็เสด็จไปกับสมเด็จพระกนิษฐาธิราชค่ะมีภาพที่คนแอบถ่ายมาได้ตอนนั้นน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพมหานครค่ะพระเจ้าอยู่หัวขับรถพระที่นั่งเนี่ยแล้วก็ไปลุยน้ำค่ะก็มีคนตากล้องมือดีเก็บภาพนี้มาได้พระเจ้าอยู่หัวแอบออกไปบ่อยๆค่ะบางทีก็เอาคุณทองแดงขึ้นรถไปด้วยค่ะมีเรื่องเล่ากันว่าครั้งหนึ่งรถไปติดไฟแดงอยู่ค่ะแล้วก็มีรถของนายตำรวจใหญ่มากค่ะมาข้างหลังมีรถนำมาด้วยเกิดแล้วรถตำรวจที่นำมานะคะรถมอเตอร์ไซค์ก็บีบแก๊ปีน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 ในหลวงก็เฉยๆค่ะเพราะรถยังไฟแดงอยู่ก็ยังปีน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 ไอ้ตำรวจคนนั้นเห็นว่ารถพระที่นั่งรถในหลวงไม่ขยับสักทีจอดมอเตอร์ไซค์ค่ะแล้วลงมาหาลุงบอกให้ออกไปเนี่ยรถนายก็จะไปแล้วไปในหลวงบอกว่ารอไฟเขียวไม่ได้เหรออีกนิดนึงก็ไฟเขียวแล้วเฮ้ยตกใจค่ะรีบไปบอกนายว่าพระเจ้าอยู่หัวประทับอยู่ในรถคันหน้าทุกคนก็ลงจากรถมามากับพระเจ้าอยู่หัวท่านก็เลยถามว่ารอให้ไฟเขียวก่อนได้ไหมแล้วก็ไปคนอื่นเขาก็ติดเหมือนกันจะรีบอะไรนักหนาโหถ้าเป็นดิฉันเยี่ยวราดแล้วนะคะบีบแก่ไล่รถในหลวงเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เล่าขานกันมาจนทุกวันนี้นะคะเมื่อใดก็ตามที่ส่งรถไปที่นั่งเองค่ะท่านจะคิดว่ารถท่านเป็นเรือดำน้ำอยู่เรื่อยค่ะเวลาน้ำท่วมที่ไหนท่านก็เอารถลุยไปในท่ามกลางกระแสน้ำท่วมบางทีเนี่ยท่านคำนวณเหตุการณ์ว่ารถ GMC ข้างหน้ารถทหารสูงใช่ไหมคะรถทหารก็นำไปก่อนท่านคิดว่ารถพระที่นั่งท่านจะไปได้เหมือนกันปรากฏว่าลงไปก็จมน้ำเครื่องดับนะคะนี่ก็เป็นภาพเหตุการณ์ที่รถท่านไปดับอยู่กลางน้ำที่นราธิวาสนะคะท่านนั้นมักจะเราจะเห็นภาพที่ชาวบ้านถอดเสื้อแต่งตัวไม่เรียบร้อยเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวตามที่ต่างๆจริงๆเป็นเพราะว่าท่านชอบขับรถพระที่นั่งนอกเส้นทางท่านบอกว่าเวลาไปไหนเนี่ยก็จะมีข้าราชการเขามาเข้าเฝ้าบางทีก็ไม่ได้ข้อมูลจริงท่านมักจะไปถามข้อมูลกับเด็กหรือพระเพราะพระจะไม่โกหกแล้วก็เด็กจะไม่โกหกแล้วก็ขับไปเนี่ยก็จะไปหาชาวบ้านฉะนั้นชาวบ้านแต่งตัวไม่ทันแต่งชุดปกติขาวก็ไม่มีชาวบ้านไม่มีแค่กางเกงตัวเดียวก็มานั่งเข้าเฝ้านะคะแต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านประทับนั่งที่พื้นดินนะคะทำตัวให้ติดดินให้เสมอกับชาวบ้านไม่ได้ว่าเป็นเจ้าเป็นนายมายืนใหญ่โตคนที่ยืนข้างหลังในภาพเนี่ยยังยืนอยู่ไกลๆยังยืนแต่พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนั่งติดพื้นถามชาวบ้านด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะทุกที่ที่ไปพระเจ้าอยู่หัวจะนั่งเสมอกับชาวบ้านคุยด้วยความนอบน้อมพระบอกว่าต้องบอกว่าจะพัฒนาใดๆต้องศึกษาภูมิสังคมภูมิศาสตร์และสังคมศาสตร์ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิประเทศว่าเป็นยังไงสังคมวิทยาเกี่ยวกับลักษณะนิสัยใจคอคนตลอดจนวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันนะคะอันนั้นพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงเก็บข้อมูลอย่างละเอียดในทุกที่นะคะแล้วก็ตรงไหนที่ไปไม่ได้ในหลวงจะบอกว่าฉันไปได้เวลาที่โทรถามคุณประโมทไม้กัดว่าเราจะเข้าไปหมู่บ้านนี้คุณประโมทบอกว่าทางมันหมดแค่นี้พระเจ้าค่ะต้องเดินต่ออีก1กิโลโอ้1กิโลฉันไปได้อีก2กิโลฉันไปได้อีก3กิโลฉันไปได้อีก5กิโลฉันไปได้จะไม่มีคำว่าไม่ได้หรือยกเลิกจากพระเจ้าอยู่หัวต่อให้ฝนตกหนักนะคะท่านก็ไปอันนั้นเราจึงได้เห็นภาพเหล่านี้ค่ะภาพที่เด็กๆ เห็นว่าท่านลุยน้ำตามที่ต่างๆนะคะมีทากเกาะมีปิงเกาะอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะเป็นเพราะว่าท่านจะมุ่งมั่นต่อการไปให้ถึงหมู่บ้านเขาท่านรู้ว่าถ้าต่อไปท่านเสด็จไปหมู่บ้านไหนจะมีถนนไปค่ะนั้นการไปเซอร์เวย์ศึกษาข้อมูลเพื่อจะไปช่วยเหลือชาวบ้านเนี่ยมันจะทำให้เกิดถนนในเวลาต่อมานะคะหลายครั้งต้องดำเนินป่ายปีนบนภูเขาไต่ลงไปในหุบเหวที่เต็มไปด้วยโคลนตมปริงและทากจนมืดค่ำดึกดื่นค่ะเส้นทางและดำเนินหลายที่ที่ไม่มีใครอยากเข้าไปมีครั้งหนึ่งที่เสด็จตรงนี้ที่จังหวัดเพชรบุรีค่ะ
แล้วก็มีลุงชาวบ้านออกมาดุว่าเข้ามาทำไมเนี่ยข้าราชการเขายังไม่กล้าเข้ามาเลยเข้ามาทำไมเนี่ยลุงไปดูพระเจ้าอยู่หัวคือไม่รู้ว่าเป็นในหลวงนะคะตอนหลังท่านไปเจอชาวบ้านคนนั้นโอ้ยร้องห่มร้องไห้ผิดไปแล้วไปดูในหลวงรู้ไหมคะว่ารถไปที่นั่งเคยหงายท้องตกลงไปในคูแบบนี้ด้วยนะลูกท่านออกมาจากรถพระที่นั่งขึ้นมาประทับยืนอยู่บนถนนแต่ไม่ใช่ว่ารถตกไปในคูแล้วท่านจะหยุดเสด็จพระราชดำเนินต่อไปที่หมู่บ้านท่านก็ยังคงเสด็จพระราชดำเนินต่อด้วยความมุ่งมั่นอดทนหลังๆนี้จึงมีรถพระที่นั่ง2คันเสมอเพราะคันที่1เกิดอะไรขึ้นก็จะมีรถพระที่นั่งสำรองนะคะทรงอบรมพระราชโอรสและพระราชธิดาอย่างดีทรงทำตนเป็นแบบอย่างด้วยการรักษาทศพิธราชธรรมและสอนให้ทุกพระองค์ทำงานด้วยประชาชนด้วยความเสียสละท่านรับสั่งว่าเมื่อคนเขายกย่องนับถือให้เป็นประมุขเท่าไรเราต้องรู้สึกว่าเราต้องทำงานให้หนักกว่าทุกคนต้องมีความรับผิดชอบมีความเสียสละสำคัญต้องเป็นคนดีต้องรู้จักเสียสละยิ่งเกิดมาในตำแหน่งลูกของประมุขแล้วต้องยิ่งเสียสละให้มากขึ้นทั้งต้องเรียนและทำงานไปด้วยและต้องพยายามทำให้ดีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเนี่ยจะตามเสด็จมากเหลือเกินและไปไหนท่านก็ไม่ค่อยได้เรียนหนังสือคุณพ่อดิฉันเล่าให้ฟังว่าเวลาชั่วโมงเรียนที่คุณพ่อสอนเนี่ยท่านจะเอาเครื่องเทปมาตั้งไว้ค่ะให้เพื่อนอัดเทปให้แล้วก็ไปเปิดรถในรถพระที่นั่งส่วนใหญ่ก็จะประทับอยู่รถเดียวกับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระเจ้าอยู่หัวก็จะฟังข้อมูลประวัติศาสตร์ที่คุณพ่อบรรยายไปด้วยค่ะมันเป็นครอบครัวของในหลวงนั้นจะเป็นครอบครัวที่ทำงานหนักที่สุดในโลกนะคะทุกพระองค์ทำงานเพื่อแผ่นดินไม่เคยว่างเว้นเพราะมีสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นต้นแบบอันดีงามนะคะทุกๆพระองค์ทรงมีโครงการส่วนพระองค์ที่สร้างประโยชน์ครั้งคุณูปการอันมหาศาลแก่ปวงชนชาวไทยนะคะทำไมถึงมีภาพสมเด็จพระนครินทราธิราชตามเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9บ่อยๆก็เป็นเพราะว่าท่านเป็นราชเลขาด้วยต้องจดบันทึกงานนะคะแล้วก็ต้องทำงานถวายดังนั้นท่านจึงเป็นลูกที่เหมือนพ่อแทบจะเกือบ 100% คือไม่ได้สนใจเรื่องสิริโฉมความงามอะไรเลยค่ะมุ่งมั่นในการทำงานรัชกาลที่10เองค่ะท่านก็ตามเสด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงงานอย่างหนักมากๆนะคะอันนี้ก็สืบสานพระราชปณิธานของรัชกาลที่9อย่างต่อเนื่องนะคะจนทุกวันนี้มีเพลงพระราชพลเพลงหนึ่งของสมเด็จพระนครินทราธิราชซึ่งทำให้เราเห็นภาพว่าทำไมท่านถึงแต่งเพลงนี้แล้วก็พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นั้นเดินไกลขนาดไหนเพลงนี้ชื่อว่าไทยดำเนินดอยนะคะเป็นป้านุชขอร้องเพลงให้ฟังท่านพระนิพนธ์ว่าโอ้ว่าแสนเหนื่อยล้างโอ้ว่าแสนเหนื่อยล้าสงสารสองขายิ่งนักเมื่อไรจะได้หยุดพักสองขาจะหักเสียแล้วเอ่ยเห็นยอดเหือดอยดังจะคล้อยหนีไปหนีหน้าหมู่เฮาเอ่ยหายใจหอบหัวใจเต้นเร็วรีฮ่าเดินอีกนาทีหรือสองนาทีคงตายเอ่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยเดินด้วยพระบาทย่างพระบาทไปเวลาที่เสด็จภาคเหนือนะคะเส้นทางมันก็จะสุดอยู่ที่แถวพระตำหนักที่เหลือคือต้องเดินลัดภูเขาไปท่านก็จะมีมะขามป้อมใส่กระเป๋าไว้แล้วท่านก็จะกัดมะขามป้อมไปด้วยพระเทพรัตถามว่าพ่อภูเขาลูกนี้กับภูเขาลูกที่แล้วลูกไหนมันไกลกว่ากันท่านบอกว่าสงสัยจะลูกนี้ลูกที่แล้วหมดไป2มะขามป้อมลูกนี้3มะขามป้อมแล้วยังไม่สุดทางเลยนั้นพระเจ้าอยู่หัวนะคะแข็งแรงมากๆค่ะคุณแม่เล่าให้ฟังว่าตอนที่สอนจิรดาจะเห็นพระเจ้าอยู่หัววิ่งออกกำลังกายเสมอเวลาที่แปรพระฐานมาประทับที่พระตำหนักจิรดาค่ะท่านจะออกกำลังกายทุกวันเพราะท่านเดินบนภูเขาเดินไม่หยุดค่ะ
ดังนั้นผู้ที่ตามเสด็จต้องแข็งแรงมากๆด้วยนะคะไม่งั้นก็ตามท่านไม่ทันศาสตร์พระราชา เรียกว่าโครงการในพระราชดำริของท่านเนี่ยนะคะก็จะมีอยู่ 4,000 กว่าโครงการถ้าแบ่งกลุ่มออกก็จะเป็น10กลุ่มใหญ่ๆนะคะโดยเฉพาะวิธีการทรงงานนะเราเรียกกันว่าศาสตร์พระราชามีอยู่23เรื่องซึ่งมันสอดแทรกอยู่กับหัวข้อที่บรรยายเหล่านี้เอาเฉพาะเรื่องดินอย่างเดียวนะคะดินนี่มีสารพัดไปแต่ละที่เนี่ยดินมันไม่เหมือนกันนะคะบางที่ก็เป็นดินดานบางที่ก็ดินเปรี้ยวบางที่ก็ดินเค็มดังนั้นในหลวงจึงได้เก็บข้อมูลตัวอย่างดินทั้งประเทศค่ะแล้วก็สร้างพิพิธภัณฑ์ดินขึ้นเพื่อจะแก้ปัญหาดินของประเทศไทยประเทศไทยของเราเนี่ยค่ะมีความหลากทางเรื่องของอากาศภาคเหนือก็หนาวภาคอีสานก็หนาวแห้งแล้งภาคใต้ก็ร้อนชื้นนั้นดินก็มีความต่างกันปัญหามันก็ต่างกันแต่ดินเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการเกษตรรวมถึงน้ำด้วยนะคะและในเรื่องน้ำถือว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของน้ำมากที่สุดของโลกค่ะคิดแก้ปัญหาน้ำเนี่ยรอบด้านตั้งแต่ภูผาสู่มหานาทีตั้งแต่บนยอดเขาจนสู่ปลายทางในหลวงท่านจะคิดอย่างเป็นระบบบนภูเขาเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของน้ำมันต้องสะอาดมากนะคะท่านต้องอนุรักษ์ดินน้ำป่าเมื่อถึงกลางทางต้องพัฒนาการเกษตรให้มั่นคงพอไปถึงชายทะเลต้องพัฒนาการประมงให้นั่งค้างทำให้การอนุรักษ์ป่าต้องยืนยาวด้วยนะคะแล้วก็การที่พระองค์ทรงเล่นอย่างมีสาระนะคะทำให้เกิดฝายชะลอน้ำมากกว่า 26,000 แห่งทั่วประเทศไทยและยังกลายเป็นป่าเปียกกันไฟเพื่อลดการเกิดไฟป่าด้วยนะคะโรงเรียนของในหลวงมี6แห่งค่ะใครเคยไปบ้างแล้วใครเคยไปโรงเรียนของในหลวงคะแบตเตอรี่ไมโครโฟนจะหมดแล้วค่ะขออนุญาตสำรองแบตนิดนึงนะคะโรงเรียนของในหลวงมีชื่ออะไรบ้างคะโรงเรียนของในหลวงมีใครตอบได้บ้างในหลวงนั้นพยายามเอาความรู้ที่ท่านประมวลทั้งหมดแล้วเนี่ยค่ะมาถ่ายทอดให้ชาวบ้านให้มันง่ายๆค่ะโรงเรียนในหลวงก็จะมีอยู่6แห่งค่ะชื่อห้วยห้องไคร้นะคะที่ห้วยทรายพิกุลทองภูพานเขาหินซ้อนและคุ้งกระเบนคุ้งกระเบนอยู่จังหวัดอะไรคะจันทบุรีเขาหินซ้อนอยู่จังหวัดไหนคะอยู่ไหนคะฉะเชิงเทราภูพานอยู่ที่ไหนคะศูนย์เรียนรู้อยู่ที่ไหนคะสกลนครห้วยห้องไคร้อยู่ไหนคะอยู่เชียงใหม่ค่ะห้วยทรายอยู่ที่ไหนคะเพชรบุรีพิกุลทองอยู่ที่ไหนคะใครอยู่หน้าจออ่านได้ใช่ไหมคะเรามาดูกันดีกว่าว่าโรงเรียนในหลวงนั้นทำอะไรบ้างขออนุญาตไปสักหนึ่งโรงเรียนค่ะความทุกข์ยากเดือดร้อนเนื่องจากพื้นดินที่ใช้ทำการเกษตรเป็นดินเปรี้ยวจัดมีกรดกรรมฐานมากจนยากต่อการเพาะปลูกพืชให้ได้ผลผลิตดีส่วนสาเหตุของดินเปรี้ยวนั้นสืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งอดีตพื้นที่ดังกล่าวเคยเป็นป่าพรุซึ่งมีน้ำขังและลึกลงไปใต้น้ำคือพื้นดินอินทรีย์ที่มีซากพืชเน่าเปื่อยทับถมกันเป็นเวลานานจนเกิดสารพายไร้ซึ่งคุณสมบัติของสารประกอบชนิดนี้เมื่อสัมผัสกับออกซิเจนในอากาศจะทำให้เกิดกรดกรรมฐานที่เป็นอันตรายต่อพืชดังนั้นน้ำที่ขังอยู่ในป่าพรุจึงเป็นเสมือนกำแพงกั้นไม่ให้สารพายไร้ได้สัมผัสกับออกซิเจนในอากาศระบบนิเวศในป่าพรุจึงสามารถรักษาความสมดุลตราบใดที่ยังมีน้ำแต่แล้วเมื่อการเวลาผ่านไปน้ำลดดินแห้งเจ้าสารพายไร้จึงได้เจอกับออกซิเจนก่อปฏิกิริยาเคมีจนเกิดกรดกรรมฐานสะสมอยู่ในชั้นดินและทำให้ป่าพรุค่อยๆเสื่อมโทรมบางส่วนได้กลายเป็นพื้นที่ทำกินซึ่งมีปัญหาดินเปรี้ยวจัดประมาณการว่าเฉพาะจังหวัดนราธิวาสนั้นมีพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดกว่า 300,000 ไร่เลยทีเดียวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงความเดือดร้อนของราษฎรพระองค์มีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองขึ้นเมื่อวันที่6มกราคม2525เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาพื้นที่ดินเปรี้ยวจัดให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเกษตรได้รวมทั้งการส่งเสริมอาชีพที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้
ทฤษฎีแกล้งดินนับเป็นโครงการแรกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองดำเนินงานสนองพระราชดำริเริ่มจากการศึกษาวิจัยโดยจำลองสภาวะการเกิดกรดในดินด้วยการทำให้ดินแห้งและเปียกสลับกันไปมาเพื่อเร่งปฏิกิริยาของสารพายไร้กับออกซิเจนให้ดินมีความเปรี้ยวจัดจนถึงขีดสุดกระทั่งไม่สามารถปลูกพืชใดๆได้ซึ่งพระองค์ทรงเรียกว่าแกล้งดินเมื่อได้ผืนดินเปรี้ยวจัดแล้วจึงทำการปรับปรุงบำรุงดินตามแนวพระราชดำริได้แก่การใช้น้ำชะล้างละลายกรดกรรมฐานในดินการใช้วัสดุปูนซึ่งมีคุณสมบัติเป็นด่างเช่นปูนขาวคลุกเคล้าหน้าดินตามอัตราส่วนที่เหมาะสมเพื่อลดความเป็นกรดในดินหรืออาจใช้วิธีการทั้งสองอย่างควบคู่กันตามสภาพพื้นที่แต่ละแห่งในที่สุดด้วยกระบวนการแกล้งดินนี้ได้แปลเปลี่ยนพื้นดินเปรี้ยวจัดไร้ค่าให้กลายเป็นพื้นที่ทำการเกษตรที่อุดมสมบูรณ์สามารถเพาะปลูกพืชได้ผลผลิตดีก่อเกิดต้นแบบและองค์ความรู้ที่ถ่ายทอดไปสู่ราษฎรเพื่อนำไปแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวจัดในพื้นที่ทำกินของตนเองนอกจากนั้นศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้จัดวางระบบชลประทานควบคุมระดับน้ำใต้ดินให้อยู่เหนือดินชั้นล่างที่มีสารพายไร้สะสมอยู่เพื่อให้น้ำเป็นกำแพงกั้นไม่ให้สารพายไร้ได้มีโอกาสทำปฏิกิริยากับออกซิเจนในอากาศอีกอันเป็นการป้องกันแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยวอย่างยั่งยืนที่สำคัญศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ขยายผลสำเร็จของโครงการแกล้งดินไปสู่การศึกษาดำเนินงานในด้านอื่นๆเพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในภาคใต้อาทิการปรับปรุงดินเปรี้ยวจัดเพื่อปลูกข้าวพันธุ์พื้นเมืองและส่งเสริมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวซ้อมมือการปลูกพืชผักและไม้ผลที่เหมาะกับสภาพดินและพื้นที่การปลูกพืชแบบผสมผสานที่สร้างรายได้ควบคู่กันโดยเฉพาะการปลูกสลัดแซมในสวนยางพาราการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ดินเปรี้ยวการเพาะเห็ดด้วยขี้เลื่อยไม้ยางพาราการเลี้ยงสัตว์ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตท้องถิ่นการเลี้ยงปลาเศรษฐกิจและการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานในนาข้าวการจักสานเส้นใยพืชในท้องถิ่นให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆการปลูกไม้เสม็ดขาวแล้วนำมาแปรรูปเป็นประดิษฐกรรมจากไม้ที่สร้างรายได้รวมทั้งการดำเนินงานอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าพลุโต๊ะแดงตามแนวพระราชดำริเพื่อดูแลรักษาสภาพแวดล้อมป่าพลุเสื่อมโทรมสะสมดินเปรี้ยวแกล้งดินอย่างเดียวพัฒนาได้ยั่งยืนนับเป็นเวลามากกว่า3ทศวรรษที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับทฤษฎีแกล้งดินตามแนวพระราชดำริซึ่งได้พลิกฟื้นพื้นดินเปรี้ยวจัดให้กลายเป็นแผ่นดินที่มีความเจริญงอกงามและสร้างการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบไปโรงเรียนของในหลวงจะมีชื่อนำหน้าว่าศูนย์ศึกษาพัฒนานะคะเรามาดูอีกสักโรงเรียนหนึ่งที่จริงมีทั้งหมด6โรงเรียนนะคะตรงไหนดีโรงเรียนสุดท้ายกาลครั้งหนึ่งราษฎรบนพื้นที่ราบสูงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการเพาะปลูกเนื่องจากดินมีคุณภาพต่ำไม่อุ้มน้ำแถมยังมีความเค็มรวมทั้งฟ้าฝนก็ไม่ตกต้องตามฤดูกาลและแหล่งน้ำธรรมชาติก็มีอยู่ไม่มากนักแต่แล้วท่ามกลางความแห้งแล้งกันดารได้มีสิ่งมหัศจรรย์เกิดขึ้นนับจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2525เพื่อเป็นสถานที่ศึกษาทดลองค้นหารูปแบบการพัฒนาที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และวิถีชีวิตตามหลักภูมิสังคมโดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาต่างๆที่สร้างความเดือดร้อนให้แก่ราษฎรในภูมิภาคนี้พื้นดินที่แห้งแล้งฟื้นคืนความชุ่มชื้นด้วยการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อหล่อเลี้ยงพื้นที่ทำกินของราษฎรรวมทั้งพื้นที่ป่าไม้รอบอาณาบริเวณดินได้รับการ
ดูแลเอาใจใส่อย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉพาะการส่งเสริมให้ราษฎรปรับปรุงบำรุงดินด้วยการปลูกพืชตระกูลถั่วการใช้ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดแทนปุ๋ยเคมีการปลูกหญ้าแฝกเพื่อป้องกันการช้าล้างพังทลายของดินและกักเก็บความชุ่มชื้นขณะเดียวกันศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพานได้ศึกษาค้นหารูปแบบเกษตรกรรมที่เหมาะสมอาทิการส่งเสริมการปลูกข้าวพันธุ์สกลนครข้าวพันธุ์ขาวดอกมะลิ105ลิ้นจี่นพ.1ลำไยพันธุ์อีดอและมะม่วงแก้วศรีสะเกษรวมทั้งกิจกรรมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นการเพาะเห็ดเศรษฐกิจและเห็ดสมุนไพรการคัดเลือกสายพันธุ์ยางพาราคุณภาพดีการดำเนินกิจกรรมแปรรูปผลผลิตการเกษตรการส่งเสริมรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรผสมผสานเช่นเดียวกับงานด้านปศุสัตว์ในการส่งเสริมการเลี้ยงสัตว์สายพันธุ์ดีที่สร้างรายได้โดยเฉพาะ3ดำมหัศจรรย์แห่งภูพานได้แก่ไก่ดำภูพานสุกรภูพานและโคเนื้อภูพานสำหรับด้านการประมงน้ำจืดได้คัดเลือกพันธุ์ปลาที่เลี้ยงง่ายและเป็นที่ต้องการของตลาดเช่นปลาดุกปลานิลรวมทั้งส่งเสริมการเลี้ยงปลาแบบผสมผสานเช่นการเลี้ยงปลานิลแดงร่วมกับเป็ดบาบาลีเพื่อลดต้นทุนค่าอาหารปลานี่คือกิจกรรมส่งเสริมอาชีพอุตสาหกรรมในครัวเรือนเพื่อให้ราษฎรใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สร้างผลิตภัณฑ์ไว้ใช้ในครอบครัวและจำหน่ายเป็นรายได้เสริมท่ามกลางวันเวลาที่ผันผ่านพื้นป่าภูพานค่อยๆฟื้นตัวและเจริญงอกงามด้วยความร่วมแรงร่วมใจของราษฎรในการอนุรักษ์ดูแลอาทิการสร้างฝายกระจายความชุ่มชื้นให้ผืนป่าการเฝ้าระวังไม่ให้มีการบุกรุกทำลายป่าการปลูกป่า3อย่างได้ประโยชน์4อย่างตามแนวพระราชดำริอันก่อเกิดสายสัมพันธ์ระหว่างคนกับป่าซึ่งอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัยกันที่สำคัญคือการถ่ายทอดองค์ความรู้แห่งการพัฒนาในด้านต่างๆด้วยระบบการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่ออำนวยความสะดวกให้ราษฎรนำความรู้ไปประยุกต์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างพออยู่พอกินและยั่งยืนสามารถพึ่งตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและนี่คือสิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นบนพื้นที่ราบสูงซึ่งได้พลิกฟื้นดินแดนที่แห้งแล้งกันดารให้กลับมาชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์สืบไปเอาละค่ะสรุปแล้วโรงเรียนของในหลวงทั้ง6แห่งนะคะก็จะมีลักษณะใกล้เคียงกันหมดนะคะแต่ทั้งหมดคือทำให้ชาวบ้านที่อยู่ใกล้ๆนั้นสามารถที่จะมาเรียนรู้แล้วก็ทำให้ชาวบ้านนั้นเอาไปขยายผลต่อได้ด้วยนะคะอันนั้นเทคนิคการทำงานของพระองค์ที่เรียกกันว่าศาสตร์พระราชานั้นมักจะเน้นเรื่องของการประหยัดเรียบง่ายแล้วก็ได้ประโยชน์สูงสุดทุกโจทย์ที่ได้รับมาจากชาวบ้านเนี่ยจะใช้ศูนย์ศึกษาพัฒนาทำการทดลองทดสอบวิจัยพัฒนาจนได้ผลก่อนแล้วก็เผยแพร่ความรู้นี้ให้ชาวบ้านโดยคำนึงถึงคือ1จะต้องเหมาะกับสภาพแวดล้อม2ต้องเหมาะกับวิถีชีวิตในท้องถิ่น3ต้องไม่ขัดต่อความเชื่อสังคมและวัฒนธรรม4ต้องประหยัดและ5ต้องไม่ยากเกินไปจนชาวบ้านไม่เข้าใจสำคัญที่สุดคือต้องคำนึงถึงผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเอาแค่เรื่องผลไม้เรื่องเดียวก็น่าทึ่งแล้วค่ะเวลาถ้าจะปลูกผลไม้ในหลวงแกแนะนำว่าผลไม้ที่เลือกมาต้องอร่อยต้องรสชาติดีต้องเป็นที่ต้องการของตลาดต้องทนต่อโรคสอนให้ขยายพันธุ์สอนให้คัดเลือกเมล็ดพันธุ์สอนให้เตรียมดินในการปลูกสอนให้แปรรูปแล้วก็สอนเรื่องของกระบวนการทางการตลาดท่านทำโดยครบวงจรทั้งหมดเลยนะคะสิ่งที่ต้องควบคู่ไปกับเรื่องของศูนย์พัฒนาศึกษาก็คือต้องทำงานวิจัยอย่าหยุดนะคะงานวิจัยห้ามหยุดโดยเด็ดขาดต้องควบคู่ไปกับงานพระราชดำริจึงเกิดศูนย์ที่เรียกกันว่าศูนย์วัฒนวิจัยมากมายนะคะโดยกรมป่าไม้กรมชลประทานเป็นผู้ที่รับสนองพระราชดำริค่ะนั้นศาสตร์พระราชานั้นจะมีเป้าหมาย3เรื่อง1ประชาชนจะต้องอยู่รอดในภาวะที่เรามีโควิดระบาดในประเทศไทยเนี่ยประชาชนจะต้องอยู่รอดแม้คุณจะตกงาน
แม้คุณจะไม่มีเงินในบ้านเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะคุณก็จะอยู่รอดเพราะรอบบ้านของคุณนั้นเต็มไปด้วยอาหารนะคะ 2. คุณต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้อย่าไปรอพึ่งรัฐบาลอย่าไปรอพึ่งคนอื่นต้องพึ่งพาตัวเองให้ได้ค่ะ 3. คือสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวพยายามสอนนั้นจะต้องยั่งยืนค่ะดิฉันต้องขอขอบพระคุณคุณสมคิดแพทองค่ะเจ้าของวังสองนครแห่งนี้ท่านคือต้นไม้ของพ่อผู้สืบสานพระปณิธานงานของรัชกาลที่9ยังยั่งยืนอยู่ในพื้นที่ของนครราชสีมาแผ่นดินตรงนี้ของวังสองนครคือผู้สืบสานพระปณิธานแล้วก็ทำอย่างยั่งยืนนะคะท่านบอกว่าคนสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมจะต้องเจริญไปพร้อมๆกันนะคะทรงยึดมั่นให้คนเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาจะนำไปสู่การขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจสังคมเวลาทำอะไรท่านจะมีเทคนิคคือต้องมี5วงนะคะวงแรกคือต้องไปสำรวจดินสำรวจน้ำวงที่2คือจะต้องปลูกป่าในที่ที่ควรเป็นป่านะคะวงที่3คือต้องทำการวิจัยซึ่งหยุดไม่ได้ต้องทำอย่างต่อเนื่องวงที่4คือการทำการพัฒนาคนและสุดท้ายก็คือเรื่องของการขนส่งการคัดบรรจุการเก็บรักษาและการจำหน่ายอันนั้นทุกอย่างจะต้องครบนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของ2ห่วง3เงื่อนไขซึ่งจริงวิชาเหล่านี้เป็นเรื่องของศาสตร์พระราชาต้องใช้เวลาบรรยายนานมากนะคะแต่ว่าในการถ่ายทอดสดในวันนี้นะคะเรามีพื้นที่ในการเวลาของการบรรยายไม่มากนะเพราะเดี๋ยวท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะมานะคะก็ขออนุญาตบรรยายค่ำๆไปเล็กน้อยนะคะเอาสั้นๆคือ3ห่วง2เงื่อนไข3ห่วงคือเรื่องของความพอประมาณนะคะห่วงที่2คือความมีเหตุผลห่วงที่3คือภูมิคุ้มกันที่ดีที่มีในตัวเอง2เงื่อนไขคือเงื่อนไขความรู้แล้วก็เงื่อนไขคุณธรรมนะคะและสำคัญคือท่านบอกว่าการพัฒนาคนต้องระเบิดจากข้างในข้าราชการเนี่ยชอบไปสั่งให้เขาทำแต่เขาไม่ได้อยากทำดังนั้นวิธีการที่ดีที่สุดคือต้องให้ชาวบ้านอยากทำเองต้องให้เขาระเบิดจากข้างในนะคะทำให้ทุกคนมีความพร้อมที่จะพัฒนาซะก่อนแล้วค่อยเอาความเจริญเข้าไปนะคะและทุกอย่างคือต้องประหยัดเรียบง่ายนะคะและต้องเอาภูมิปัญญาพื้นบ้านเอาวัตถุดิบในท้องถิ่นเนี่ยมาปรับเข้ากับแผนวิชาการแผนใหม่อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเวลาทำงานเนี่ยปัญหามันจะใหญ่มากท่านบอกให้ทุบปัญหาให้แตกเปรี้ยงแล้วเริ่มแก้ปัญหาจากจุดเล็กๆก่อนนะคะเวลาทำงานให้ทำตามลำดับขั้นเหมือนการสร้างบันไดขึ้นภูเขาเนี่ยค่ะต้องสร้างจากข้างล่างแล้วก็ค่อยๆขึ้นไปข้างบนต้องทำด้วยความรอบคอบระมัดระวังงานทุกอย่างก็จะสำเร็จโดยง่ายแล้วก็อย่าติดตำราอย่าคิดว่าศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ตำรานู้นตำรานี้จะทำให้เราสำเร็จอันนั้นเอาแค่เป็นแนวทางแต่ว่าจริงๆแล้วต้องพยายามปรับให้เข้ากับสภาพชีวิตสภาพสังคมสภาพความเรื่องของวิถีวัฒนธรรมของชาวบ้านด้วยนะคะท่านเน้นเรื่องการมีส่วนร่วมค่ะท่านเป็นนักประชาธิปไตยตัวจริงมักจะทรงนำประชาพิจารณ์เสมอเวลาจะทำอะไรเนี่ยท่านจะเรียกเจ้าหน้าที่มาทุกระดับชั้นมาระดมความคิดเห็นในเรื่องที่ต้องทำความที่ต้องทำงานด้วยกันโดยคำนึงถึงความคิดเห็นของประชาชนและความต้องการของสาธารณชนเป็นหลักท่านบอกว่าเวลาทำอะไรต้องมีส่วนร่วมค่ะต้องรวมกลุ่มกันไว้แล้วจะมีประโยชน์ถ้าเกิดทำคนเดียวคนไทยนี่ชอบวันแมนโชว์ทำอะไรคนเดียวแต่เมื่อไหร่ก็ตามเรารวมกลุ่มกันได้เราจะมีพลังทำรัฐวิสาหกิจนะคะแล้วก็การที่มีความสามัคคีกันมันก็ทำงานอะไรก็ง่ายทั้งการผลิตการตลาดและยังเอื้อต่อกิจกรรมชุมชนตอนเรื่องของเวลามีงานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีมีขบวนแห่เนี่ยมันจะรวมกลุ่มกันค่อนง่ายนะคะนั้นทำอะไรต้องมีส่วนร่วมต้องส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการอย่างบูรณาการนะคะแล้วก็เวลาทำงานเนี่ยอย่าไปทำหลายที่ค่ะต้อง one stop service ท่านจึงได้มีพระราชดำริให้ทำศูนย์ราชการที่ประเทศไทยเมื่อก่อนติดเวลาไปติดต่องานกระทรวงนี้อยู่ตรงนู้นกระทรวงนี้อยู่ตรงนู้นกระทรวงนี้อยู่ตรงนู้นมันเสียเวลาท่านก็เลยให้สร้างศูนย์ราชการให้ทุกกระทรวงมาอยู่รวมกันที่เดียวเพื่อจะได้ทำงานได้รวดเร็วนะคะให้ธรรมชาติมาช่วยธรรมชาติเอาตัวห้ามตัวเบียนมาช่วยกันกำจัดแมลงนะคะเอาเปลือกมังคุดมากำจัดโรคพืชนะคะใช้มาดอกไม้มาไล่แมลงสิ่งที่ได้กระทบผลกระทบหนักมากของประเทศไทยคือในช่วงหนึ่งในสมัยดิฉันเด็กๆเนี่ยหนังสือเรียนบอกว่าสินค้าส่งออกไทยคือไม้สักและข้าวคนก็ต
ัดไม้กันอย่างกระหน่ำมากเลยนะคะโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคอีสานจนกระทั่งอีสานกลายเป็นอีสานที่เป็นพื้นดินแห้งแล้งแล้วก็เกิดน้ำท่วมหนักมากเวลาที่ฝนตกนะคะก็จะชะล้างดินแล้วก็เอารากไม้จากภูเขาลงมาถล่มบ้านเรือนคนนะคะนั้นการตัดไม้ทำลายป่าเนี่ยมาตัดกันมาเป็นร้อยๆปีค่ะตัดกันมาอย่างบ้าคลั่งนะคะในแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเห็นภาพท่อนซุงลอยมาตามน้ำมาขึ้นที่บางซื่อต้นไม้ที่กว่าจะโตเป็นร้อยปีต้นใหญ่ขนาดนี้ได้อาศัยเวลานานจนในที่สุดประเทศไทยก็เกิดความแห้งแล้งขนาดหนักค่ะเกิดภูเขาหัวโล้นทุกที่ไปหมดนะคะแล้วเวลามีฝนตกก็จะเกิดคนถล่มมาทำลายบ้านเรือนถนนพังพระเจ้าอยู่หัวจึงพยายามอย่างยิ่งค่ะที่จะปลูกต้นไม้พยายามที่จะคืนพื้นป่าสู่ภูเขาทุกลูกเพราะว่าเป็นแหล่งต้นไม้ของประเทศไม่ว่าไปที่ไหนพระเจ้าอยู่หัวก็จะปลูกต้นไม้เรามีการบันทึกในหนังสือพระราชกรณียกิจว่าพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกต้นไม้ไว้ทั่วประเทศ350ต้นเวลาท่านปลูกก็จะมีป้ายนะคะว่าเป็นต้นไม้ที่พระเจ้าอยู่หัวปลูกนะคะแต่ในหลวงรู้สึกว่ามันไม่พอค่ะในสุดท่านก็เลยต้องทำโครงการปลูกป่าในใจคนให้ได้ก่อนที่จะปลูกป่าลงแผ่นดินต้องทำให้คนตระหนักว่าป่านั้นมันจะนำเอาน้ำกลับคืนมาป่านั้นมีทำป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างคืออะไรคะนักเรียนป่าสามอย่างคือป่าอะไรบ้างใครตอบได้มีรางวัล1 2 3เร็วขอไมโครโฟนให้น้องที่ตอบได้ค่ะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคืออะไรคะใครตอบได้มีรางวัลค่ะผู้ใหญ่ก็ได้ค่ะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคืออะไรคะเรียนหรือยังคะใครตอบได้มีรางวัลค่ะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างค่ะเร็วๆๆๆๆเดี๋ยวท่านผู้ชมใน Facebook กับใน YouTube จะตอบก่อนนะเอาที่กำลังชมอยู่ในวังสองนครนะคะท่านผู้ชมทาง Facebook รอคำถามต่อไปป่า3อย่างประโยชน์4อย่างคืออะไรใครตอบได้มีรางวัลให้ค่ะไม่เคยรู้เลยเหรอลูกรู้ไหมคะป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเร็วตอบได้มีรางวัลค่ะนับ1ถึง10มาตอบก่อนยกมือค่ะเดี๋ยวไมโครโฟนจะไปหา1 2 3 4 5 6 8 9 10โอ้ไม่มีใครเอารางวัลเลยค่ะน้องตอบได้เหรอคะน้องยกมือแล้วค่ะส่งมาให้น้องหน่อยนะคะแนะนำตัวด้วยลูกโทรทัศน์ลงการเฉพาะกิจช่วยซูมหน้าน้องหน่อยนะคะหันกล้องไปหาหน้าน้องหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดิฉันยายาอุรัสยาค่ะไม่ใช่เหรอคะเป็นเบลล่าไม่ติดค่ะไม่ติดค่ะคนตอบสวยเลยค่ะดังแล้วครับดังค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปารณีนาทีมาจากโรงเรียนลำพะเพิงพิทยาคมค่ะค่ะลำพะเพิงส่งเข้าประกวดปรบมือให้หน่อยเร็วลำพะเพิงสามอย่างคืออะไรคะสามอย่างคือถูกต้องค่ะอ๋อยังเหรอคะคือพอกินพอใช้พออยู่พอร่มเย็นไม่ใช่ค่ะป่าสามอย่างคืออะไรคะเดี๋ยวผิดแล้วเร็วคนอื่นใครตอบได้เร็ว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 ยกมือค่ะยกมือยกมือยกมือเร็ว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 ป่าสามอย่างน้องยกแล้วค่ะไปทางนู้นเลยค่ะไปตรงนู้นเลยคนเสื้อดำนู่น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 เอาไม้ไปค่ะมาเร็วมาเร็วเอาไม้ส่งให้น้องค่ะเร็ว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 ป่าสามอย่างประโยชน์สี่อย่างคืออะไรคะพอมีพอใช้พอร่มเย็นคือผลที่ได้รับจากป่าสามอย่างค่ะป่าสามอย่างหมายถึงการปลูกป่าสามอย่างได้แก่ไม้ผลไม้สร้างบ้านและไม้ฟืนค่ะซึ่งจะให้ประโยชน์4อย่างค่ะคือพอกินพอใช้พออยู่แล้วก็พอร่มเย็นค่ะค่ะประโยชน์4อย่างก็คือไม้ผลไม้
ไม้ที่ปลูกเพื่อการอยู่อาศัยสร้างบ้านแล้วก็ไม้ฟื้นไม้ที่เป็นยาแต่ประโยชน์ที่4อย่างก็คือได้เรื่องของระบบนิเวศกลับคืนมานะคะก็ถือว่าตอบถูกค่ะพี่สมคิดคะหอมแก้มน้อง3ทีค่ะเอาไม่ใช่นะคะขออนุญาตรับมอบจากท่านเจ้าของวังนะคะโอ้โหเป็นรู้สึกเหมือนอยู่ในวังมากเลยนะคะค่ะคุณพี่ค่ะพระราชาของวังนี้หล่อมากๆนะคะยังไม่มีภรรยาด้วยนะคะท่านเจ้าของวังค่ะชื่อน้องอะไรคะลูกแนะนำตัวยังคะน้องกัญญารัตน์นะคะน้องกัญญารัตน์จากลำพะเพิงนะคะเอาเสียงปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากนะคะต้องคืนนายหลวงบอกว่าต้องคืนน้ำให้ผืนป่านะคะความชื้นชื้นก็จะกลับมาความแห้งแล้งของอีสานก็จะหายไปนะคะต้องใช้อธรรมปราบอธรรมนะคะเอาน้ำดีมาไล่น้ำเสียใช้ผักตบชวาในการกำจัดพวกสารพิษที่ตกค้างอยู่ในพืชนะคะเสื้อฉลองพระองค์ของในหลวงรัชกาลที่9ทุกชุดเลยค่ะจะเห็นว่ามีเหงื่อมากมายมหาศาลนะคะพระเสโทของพระองค์นั้นหยาดหยดลงทุกแผ่นดินครับทุกตารางนิ้วของประเทศไทยนะคะเหงื่อของพระองค์ลดลงที่ไหนทุกร้อนก็พันสลายโรคภัยก็ไม่แผ่วผ่านนะคะเห็นไหมว่าฉลองพระองค์เปียกชุ่มไปด้วยเหงื่อค่ะภาพนี้เป็นภาพไฮไลท์มากเป็นภาพที่คนนำเอามาทำอะไรเยอะแยะเลยค่ะภาพพระเสโทที่หยดที่ปลายจมูกนี้นะคะดิฉันได้แต่งโครงไว้ว่า60ปีพระเสโทหลังพระสุธาพระบารมีปกประชาอุ่นกล้าวพระดำรัสให้ดำรงเศรษฐกิจพอเพียงเวลาไปบรรยายที่ไหนก็บอกว่าสวนวังนครบาทเจ้ารับสนองทำรงไทยนะคะภาพนี้ก็กลายเป็นภาพเขียนเป็นภาพปักโคเชเป็นภาพแผ่นทองเป็นอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะและหลวงยังคงต่อสู้ไม่หยุดโดยเฉพาะเรื่องของการต่อสู้กับยาเสพติดค่ะท่านผู้ว่ามาถึงแล้วใช่ไหมคะถึงหรือยังคะขออนุญาตข้ามเรื่องนี้ไปนะคะพระเจ้าอยู่ใช้เวลาในการต่อสู้กับยาเสพติดนานถึง47ปีเต็มๆนะคะทำให้ยาเสพติดนั้นหมดไปจากประเทศไทยแต่ท่านไม่ได้ไปที่ทำร้ายที่ปลายทางนะคะแต่ว่าให้ต้นทางนั้นลดการปลูกฝิ่นแล้วก็จนที่สุดก็คือเลิกปลูกฝิ่นโดยวิธีการคือหาอาชีพอื่นให้เขาทำนะคะท่านอดทนมากในการที่จะเดินข้ามภูเขาแรกๆคือเอาของไปให้เขาก่อนนะคะเอาของไปให้ไปเยี่ยมแล้วก็ในที่สุดค่ะคนภูเขาทั้งหลายเนี่ยก็ยอมรับพระองค์แล้วก็ยอมพระเจ้าอยู่หัวทุกอย่างนะคะโดยความเพียรของพระองค์ที่ใช้เวลายาวนานต่อเนื่อง47ปีค่ะทำให้คนภูเขาทั้งหมดนั้นที่ปลูกฝิ่นเป็นอาชีพหลักนั้นนะคะยอมเปลี่ยนอันนี้คือความลับค่ะเวลาคนภูเขาลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะมักจะโดนตำรวจจับพระเจ้าอยู่หัวก็จะให้เหรียญนี้ไว้บอกว่าถ้าใครยอมเลิกปลูกฝิ่นเนี่ยท่านก็จะให้เหรียญนี้ติดตัวค่ะแล้วถ้าเกิดถูกตำรวจเรียกก็ให้เอาเหรียญนี้ให้ดูแล้วบอกว่าเป็นคนของในหลวงในที่สุดนะคะเขาก็เริ่มพยายามเปลี่ยนจากไร่ฝิ่นนะคะเป็นสวนผักนะคะเป็นไร่สตรอเบอรี่ปลูกชาปลูกกาแฟนะคะแล้วก็พอเมื่อมีผลิตผลมากมายแล้วค่ะในหลวงก็ต้องหาวิธีการที่จะขายให้เขาด้วยนะคะก็ต้องแปรรูปก็ทำโครงการที่ชื่อกันว่าดอยคำผลิตภัณฑ์ที่มาจากโครงการหลวงนะคะก็ตอนนี้ก็เผยแพร่ไปทั่วประเทศไทยนะคะท่านบอกว่าการทำทุกอย่างเนี่ยค่ะท่านขาดทุนแต่ขาดทุนของท่านคือกำไรนะคะท่านได้คุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนทำให้คนไทยไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อีกทั่วประเทศนะคะดังนั้นตอนที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตค่ะคนภูเขาร้องห่มร้องไห้ลงกันมาไม่รู้กี่คนมากมายนะคะยาเสพติดหมดไปจากประเทศไทยแล้วค่ะตอนนี้ยาเสพติดที่มีอยู่ก็คือมาจากการอิมพอร์ตจากต่างประเทศทั้งหมดเลยนะคะทรงห่วงใยลูกๆมากกว่าพระองค์เองมาทั้งพระชนชีพค่ะ
เวลาที่เสด็จไปไหนนะคะท่านก็จะอยู่กับลูกๆของท่านแม้กระทั่งรู้ว่าตอนนั้นมันเป็นที่ที่มีการระบาดของโรคท่านก็เสด็จนะคะท่านไปที่หมู่บ้านเพียวเขาหมู่บ้านหนึ่งค่ะแล้วก็ส่งโดนเห็บตัวหนึ่งกัดค่ะทำให้ป่วยหนักชื่อติดเชื้อไมโครพลาสมาเชื้อนี้ค่ะทำให้พระองค์เกือบเสียชีวิตหลายครั้งนะคะอาการของโรคไมโครพลาสมาก็คือทำให้หัวใจเต้นผิดปกติไข้จะขึ้นสูงจนสุดประหลอดแล้วก็ครั้นที่ประชวรหนักนะคะสมเด็จย่าก็ทรงเสด็จมาช่วยดูแลด้วยการบันทึกถึงเหตุการณ์นั้นบอกว่าเมื่อถึงห้องบรรทมพระเจ้าอยู่หัวสิ่งแรกที่สมเด็จย่าทรงทำคือทรงเปิดพระแกหรือหน้าต่างทุกบานออกทันทีเพื่อได้การบริสุทธิ์เมื่อทรงเขายังชั่วขึ้นแล้วพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งให้ทุกคนทำงานตามหน้าที่ของคนตอบตนต่อไปเพราะทรงไม่เห็นเหตุผลใดๆเลยที่ต้องหยุดทำงานประจำเพราะพระองค์ท่านประชวรพระกระแสว่าเคยบอกไว้ว่างานประจำต้องทำอยู่แล้วถึงไม่บอกให้ทำก็ต้องทำไม่สั่งต้องไม่ต้องให้สั่งซ้ำอีกจะประชวรหรือไม่ก็ต้องทำตามนโยบายที่สั่งไว้ตั้งแต่ต้นนั้นทรงห่วงแต่ลูกๆของพระองค์โดยไม่ห่วงเรื่องของพระสุขภาพอนามัยของพระองค์เลยนะคะคนหมอที่ไปถวายการรักษาบอกว่าท่านเพลินกับงานมากค่ะกว่าจะออกมาเสวยช้าต้องคอยเคาะประตูเมื่อครั้งที่พระเจ้าอยู่หัวประชวรเมื่อปีศ.2518ตอนนั้นหมอที่รักษาร้องไห้พี่ชายฉันนะคะคือนี่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์เล่าให้ฟังว่าพี่ชายฉันเป็นหมออยู่ด้วยหน้าเขียวไม่นอนทั้งคืนเขาบอกรู้สึกว่าเรากำลังจะเสียท่านไปเพราะหมอให้ยาเท่าไหร่ไข้ก็ไม่ลงเลยคล้ายๆแบบท่านเพ้อคือปอดทั้งสองข้างนี่บวมแล้วไข้ขึ้นจนสุดประหลอดอยู่เกือบตั้ง10วันจนหมอบอกว่านี่ถ้าเป็นคนหัวใจไม่ดีก็หัวใจวายแล้วสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีท่านเสด็จมาดูแลเองเลยนะคะในหลวงประชวรหนักพระทัยเต้นไม่ปกติด้วยไมโครพลาสมานะคะที่ตอนที่ไปอำเภอเสมิงแล้วก็ไม่ยอมผ่าตัดค่ะปล่อยให้เวลาล่วงมาถึง8ปีปล่อยให้รักษาโดยการใช้ยาประคองมาเรื่อยๆค่ะเพราะท่านบอกว่างานท่านเยอะตอนนี้ผ่าตัดยังไม่ได้8ปีเต็มๆที่พระองค์ต้องมีผ้าไทยเต้นผิดปกติ8ปีเต็มๆที่ทรงงานทุกวันหาไม่ได้อีกแล้วพระราชาเยี่ยงนี้ค่ะครั้งหนึ่งหม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์กราบบังคมทูลถามว่าทรงเหนื่อยทรงท้อบ้างหรือไม่ท่านก็มีพระราชกระแสตอบว่าความจริงมันก็น่าท้อถอยหรอกบางเรื่องมันก็น่าท้อถอยแต่ว่าฉันท้อไม่ได้เพราะเดิมพันของเรานั้นสูงเหลือเกินเมืองพันของเราคือเมืองคือความสุขของคนไทยทั่วประเทศค่ะทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีความกตัญญูสูงสุดนะคะในช่วงที่พระศรีนครินทราบรมราชเชวีประชวรที่โรงพยาบาลศิริราชท่านไปเข้าเฝ้าถวายพระโอสถเองดูแลเองท่านก็พรงพระประชวรด้วยไมโครพลาสมาอยู่เหมือนกันนะคะท่านก็อาศัยเวลานั้นไปดูแลพระศรีนครินทร์บอกแม่ว่าเราหายแล้วเราหายป่วยแล้วแต่จริงๆท่านก็ป่วยอยู่นะคะก็พยายามใช้เวลาในช่วงสุดท้ายกับสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีตลอดนะคะตอนที่ท่านไปประชวรอยู่ที่สิริราชหลายคนอาจจะไม่ทราบว่าที่ห้องพระประชวรนั้นห้องที่ติดกันคือห้องทรงงานก็มีทั้งดาวเทียมมีทั้งอุปกรณ์สารพัดชนิดและท่านก็ทรงงานอยู่ทุกวันนะคะไม่ยอมหยุดเลยนะคะเวลาที่ท่านประชวรอยู่สิ่งที่ทำให้ท่านมีความสุขคือคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงเมื่อไหร่ก็ตามคุณทองแดงมาเฝ้าก็จะมีพระสำราญขึ้นอย่างชัดเจนนะคะในช่วงที่เกิดมหาอุทกภัยปี54ท่านบรรทมไม่หลับเลยค่ะตอนนั้นคุณทองแดงก็มาเฝ้าอยู่ท่านก็จะให้คุณทองแดงเนี่ยไปกับท่านเวลาที่น้ำมันท่วมเนี่ยค่ะท่านก็พยายามลงมาที่ท่าน้ำทุกวันเพื่อมาดูปริมาณน้ำนะคะพอบอกคุณทองแดงไปท่าน้ำคุณแดงก็จะเดินนำมาที่ท่าน้ำอย่างว่าง่ายนะคะตอนช่วงนั้นค่ะไม่ว่าไปไหนเนี่ยก็เราก็จะเห็นว่ามีทหารไปทุกแห่งเลยแต่จริงๆเป็นด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ค่ะท่านรู้เรื่องน้ำดีมากรู้ว่าน้ำจะไปทางไหนท่านก็เรียกผู้บังคับหน่วยทุกประเทศมาค่ะแล้วก็รับสั่งบอกว่าเดี๋ยวน้ำจะไปที่นี่ให้ทหารเตรียมการอะไรบ้างเตรียมรถอย่างไรเตรียมจุดที่จะแจกเสบียงจุดที่จะช่วยเหลือประชาชนอันนั้นท่านก็ประทานเงินส่วนพระองค์นะคะให้แก้บรรเทาปัญหาไปมากมายนะคะนึกถึงแต่ประชาชนอย่าง
อย่างที่สุดนะคะโดยไม่เคยคำนึงถึงพระพลานามัยของพระองค์เลยนะคะระหว่างที่ประทับที่โรงพยาบาลสิริราชค่ะท่านก็ได้มีโอกาสเข้าไปที่ร้าน Golden Place ซึ่งได้นำเอาโครงการพระดำรินะคะจากที่เพชรบุรีนะคะนำเอามาขาย Golden Place ก็จะเป็นสินค้าที่ปราศจากสารพิษนะคะมีของจากทั้งโครงการหลวงทั้งจิตรลดาแล้วก็ที่ในโครงการหลวงในจังหวัดต่างๆนะคะมาขายที่นี่ค่ะมีทั้งหมด12สาขาทั่วประเทศนะคะแล้วก็ทุกวันเนี่ยก็จะมีคนเอาดอกไม้มาทูลเกล้าถวายที่โรงพยาบาลค่ะดอกไม้ทั้งหมดนั้นนะคะถามว่าเอาไปไหนพระเจ้าอยู่หัวจะพระราชทานต่อไปที่ห้องคนป่วยที่เป็นคนป่วยทั้งระดับที่เป็นผู้ป่วยที่ยากไร้นะคะแล้วก็ผู้ป่วยในทั่วๆไปทุกๆวันนะคะก็จะมีดอกไม้กับพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระราชทานไปทุกตึกนะคะเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่งนะคะการเสด็จพระราชดำเนินครั้งสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9คือขอไปที่โรงเรียนจิตรลดาไม่ใช่ค่ะขอไปที่พระตำหนักจิตรลดาโรหฐานไปเยี่ยมโครงการทั้งหมดที่ท่านได้คิดแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนนะคะการเสด็จพระราชดำเนินครั้งสุดท้ายของท่านคือวันที่9มีนาคมพุทธศักราช2558ค่ะออกจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลสิริราชนะคะไปยังพระตำหนักไม่มีใครคิดเลยค่ะว่านั่นจะเป็นการได้เห็นท่านเป็นครั้งสุดท้ายท่านไปที่ทุกห้องที่เคยเป็นที่ทดลองทดสอบวิจัยจนกระทั่งแก้ไขปัญหาคนในชาติข้าราชการทั้งหมดของสำนักพระราชวังที่ทำงานในส่วนจิตรลดาออกมาเข้าเฝ้านะคะรถพระเสด็จพระดำเนินรถพระที่นั่งผ่านไปช้าๆนะคะข้าราชการทั้งหมดก็ได้ชื่นชมแล้วก็คุณครูทั้งหมดของโรงเรียนจิตรลดาก็ออกมาเฝ้าด้วยนะคะไม่มีใครคิดว่านั่นคือการได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งสุดท้ายค่ะยศขุนพลในรัชกาลที่9นะคะคุณบรมโอรสไม่กัดบอกว่าเราเห็นพระองค์ท่านมาตลอดพระอัจฉริยภาพพระชีวิตของพระองค์ความขยันความมุ่งมั่นก็ดีความตั้งพระทัยทำงานช่วยเหลือประชาชนมีอย่างมากความยากลำบากอุปสรรคของพระองค์ท่านไม่เอามาเป็นพระอารมณ์เลยเสด็จไปทุกเหตุการณ์เรื่องนี้เรื่องนั้นด้วยความสมัครพระทัยเพื่อแก้ไขตลอดระยะเวลากว่า10ปีประทับใจพระองค์ท่านไม่เสื่อมคลายนะคะท่านพูดถึงเรื่องหัวอีกมากมายหลายเรื่องนะคะพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นบุคคลที่มีผู้เขียนหนังสือถึงมากที่สุดของโลกในยุคปัจจุบันค่ะมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติเอาเรื่องของพระองค์ไปเขียนถึงมากมายนะคะนี่คือหนังสือที่บันทึกถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในแง่มุมต่างๆและท่านยังได้รับการยกย่องให้เป็นพระบิดาอีกมากมายเช่นพระบิดาแห่งการประดิษฐ์โลกพระบิดาแห่งเทคโนโลยีไทยพระบิดาแห่งฝนหลวงพระบิดาแห่งการอนุรักษ์มรดกไทยพระบิดาแห่งนวัตกรรมไทยพระบิดาแห่งการวิจัยพระบิดาแห่งมาตรฐานช่างไทยนะคะและทรงได้รับการถวายพระราชมัญญาว่าสมเด็จพระพัทรมหาราชหมายความว่าพระมหากษัตริย์ผู้ประเสริฐยิ่งค่ะแล้วก็ท่านได้รับการทูลเกล้าถวายปริญญากิตติมศักดิ์มากที่สุดของโลกถึง176ฉบับนะคะองค์การสหประชาชาติได้ถวายความรางวัลแห่งความสำเร็จสูงสุดในด้านการพัฒนามนุษย์คุณโคฟี่อานันต์เลขาธิการมาถวายรางวัลด้วยพระองค์ด้วยตัวเองเลยนะคะวันที่26พฤษภาคมและยังมีรางวัลระดับโลกอีกมากถึง13รางวัล นะคะในโครงการพระราชดำริ 4,685 โครงการครอบคลุมทั้งเกษตรปศุสัตว์ดินน้ำลมพลังงานคมนาคมสาธารณสุขการศึกษาศาสนาและอื่นๆอีกมากมายค่ะมีการพิสูจน์กันแล้วว่าเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาที่ทั่วโลกต่างรับรู้และชื่นชมในพระอัจฉริยภาพค่ะมีการแปลเป็นภาษาต่างๆมากมายค่ะแล้วก็พระอริยสงฆ์ในประเทศไทยก็ได้กล่าวถึงพระองค์ท่านนะคะอย่างน่าชื่นชมมากนะคะทุกพระองค์วันที่13ตุลาคมค่ะเกิดหมอกปทุมเกตตั้งแต่บ่ายประชาชนยังคงไปเฝ้าที่โรงพยาบาลสิริราชใส่ชุดสีชมพูกันไปนัดกันไปนะคะแล้วก็ไม่มีใครคาดคิดค่ะในเวลา 19:00 น. ก็มีแถลงการจากสำนักพระราชวังว่าพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้จากเราไปแล้วค่ะน้ำตาของชาวไทย
หลั่งไหลทั่วผืนแผ่นดินไม่เฉพาะคนไทยนะคะที่ดิฉันเห็นเนี่ยคนต่างประเทศที่อยู่ในชาวไทยต่างก็ร้องไห้น้ำตาเปียกปอนกันนะคะเอารูปพระองค์ท่านมากอดไว้ที่อกร้องไห้กันภาพที่ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นก็เห็นค่ะคือภาพที่คนไทยนั้นเอาอะไรก็ได้ที่มีรูปในหลวงรัชกาลที่9เอามายกขึ้นไว้เหนือศีรษะค่ะภาพนี้จะเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวในโลกนี่แหละเป็นภาพที่ใครที่มีสัญลักษณ์เกี่ยวกับรัชกาลที่9พยายามแสดงออกว่าเราจงรักภักดีเราเสียดายท่านเรารู้สึกสูญเสียเราอยากให้พ่อแห่งแผ่นดินรู้ว่าเรารักท่านขนาดไหนถนนทุกสายกลายเป็นสีดำภาพที่น่าตื่นเต้นมากก็คือว่าการประชุมสหประชาชาติหรือ UN นะคะได้มีวาระพิเศษค่ะให้ทุกท่านเนี่ยยืนขึ้นแล้วก็ประกาศเรื่องของการสิ้นพระชนของรัชกาลที่9นะคะถวายพระเกียรติท่านแล้วก็วันที่มีการอัญเชิญพระบรมศพนะคะไปไว้ที่พระที่นั่งดุสิตก็มีนักเรียนโรงเรียนหนึ่งค่ะรวมตัวกันแล้วก็ตั้งแถวแปรรูปเป็นอักษรที่เกี่ยวกับรัชกาลที่9ปรากฏว่ามีคนทําตามเยอะมากค่ะอนุทุกจังหวัดก็เริ่มมีการแปลอักษรจะมีสีขาวสีดำนะคะนี่ของยะลานะคะโรงเรียนนู้นโรงเรียนนี้จังหวัดนั้นจังหวัดนี้เกิดการแปลอักษรกันเป็นภาพที่ไม่น่าคิดว่าจะมีใครรักรัชกาลที่9ได้มากเท่ากับคนไทยนะคะไม่ทราบมีใครเข้าอยู่ในกระบวนการนี้บ้างคะมีใครไปแปลอักษรได้บ้างคะโอ้ยกมือกันเป็นแถวเลยนะคะภาพนี้เกิดขึ้นเพราะท่านรักพวกเราค่ะเราก็เลยรักท่านนะคะเชื่อว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินของรัชกาลที่9นี้นะคะหาดูได้ยากมากค่ะไม่ใช่เฉพาะในประเทศไทยค่ะท่านผู้ชมคะในต่างประเทศค่ะไม่ว่าประเทศไหนๆค่ะก็เกิดการถวายอาลัยนะคะออกมาทั้งสถานทูตไทยแล้วก็ในเมืองต่างๆที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เคยเสด็จไปนะคะก็มีการออกมาทำพิธีถวายอะไรแก่รัชกาลที่9นะคะนี่ภาพจากออสเตรเลียจากอังกฤษนะคะนี่ภาพจากสหรัฐอเมริกาจากซานฟรานซิสโกนะคะที่อเมริกามีชุมชนไทยอยู่เยอะค่ะแล้วก็มีอยู่วันนึงค่ะเราจะมีการขับร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีนะคะแล้วก็ให้คนไทยเนี่ยออกมาช่วยกันถือเทียนรอบพระบรมมหาราชวังแห่กันมามืดฟ้ามัวดินค่ะซ้อมร้องอยู่2เที่ยวแล้วก็ถ่ายวิดีโอนะคะเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ค่ะวันนั้นถนนเป็นสีดำสนามหลวงเป็นสีดำทุกถนนเนืองแน่นไปด้วยสีดำหมดเลยนะคะบางคนนั้นถึงกับสักที่อกเลยนะคะเป็นภาพที่พระเจ้าอยู่หัวประทับยืนแล้วก็มีเด็กน้อยมายืนกราบเขียนว่าขอเป็นข้ารองบัตรทุกชาติไปเราคือคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9นะคะในวันที่ถวายพระเพลิงพระบรมศพเกิดการฝนตกหนักค่ะทุกจังหวัดนี้มีได้รับน้ำฝนแต่ไม่มีใครปริปากยอมเข้าแถวตากฝนกันอย่างเรียบร้อยนะคะอาสาสมัครออกมาช่วยกันเก็บขยะทั่วแผ่นดินนอนอยู่ตามพื้นถนนทุกคนพูดแต่ว่ารัชกาลที่9ทำเพื่อพวกเรามาตลอดทั้งประชาชีพเรามาทำถวายในหลวงแค่ไม่กี่ชั่วโมงทำไมจะอดทนไม่ได้นะคะภาพเหล่านี้เกิดขึ้นด้วยพระบารมีแห่งพระองค์นะคะทั่วประเทศช่วยกันทำดอกไม้พระราชทานค่ะพระเมรุมาตรของรัชกาลที่9ก็งามอย่างที่สุดนะคะแล้วก็กษัตริย์ของประเทศต่างๆประธานาธิบดีของประเทศต่างๆก็ออกมาพูดยกย่องพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะก็เป็นสารจากประเทศต่างๆที่บอกว่าพระองค์เป็นกษัตริย์ที่ปกครองยาวนานที่สุดในโลกเป็นกษัตริย์ในยุคของการเติบโตและการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยซึ่งประเทศไทยชูระดับเพิ่มเป็นหนึ่งในประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะนายกนิวซีแลนด์อันนี้นะคะของออสเตรเลียนะคะนี่ท่านนายกรัฐมนตรีเยอรมนีแม้กระทั่งขนาดนั้นโอบามานะคะซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าส
รงพระปรีชาสามารถทุ่มเทพระองค์อย่างมิส่งเหน็ดเหนื่อยในการยกระดับคุณภาพชีวิตของปวงชนชาวไทยนะคะซีเจิ้นผิงค่ะประธานาธิบดีจีนก็บอกว่าพระเจ้าอยู่หัวการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเป็นการสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของทั้งชาวไทยและชาวจีนแต่พระองค์จะทรงสถิตอยู่ในหัวใจของประชาชนตลอดไปนะคะนี่นางฮิลลารีคลินตันนะคะก็ออกมากล่าวนะคะสมเด็จพระราชาธิบดีของบรูไนนะคะแล้วก็องค์ที่เศร้ามากคือองค์นี้ค่ะพระราชาธิบดีจิกมี่ของภูฏานนะคะท่านถือว่าพระเจ้าอยู่หัวนี้ทรงเป็นไอดอลนะคะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจตามในหลวงแทบจะทุกอย่างเลยนะคะจนกระทั่งมีพระบรมฉายาลักษณ์ไปประดิษฐานเอาไว้ที่ในพระบรมมหาราชวังของพระองค์ท่านด้วยค่ะตอนที่ท่านยังเด็กท่านได้ยินได้ฟังอนุราวของพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจต่างๆแล้วก็มีโอกาสมาเข้าเฝ้าแล้วก็เอาแนวทางของรัชกาลที่9เนี่ยไปทำให้ภูฏานสงบร่มเย็นมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะดังนั้นช่วงที่พระเจ้าอยู่หัวสิ้นพระชนค่ะท่านก็ให้วัดต่างๆในภูฏานจุดเทียน 3,000 ดวงนะคะคนที่พูดยกย่องได้อย่างยอดเยี่ยมคือประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนะคะของรัสเซียบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชนั้นทรงเป็นผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจทรงมีส่วนร่วมในความแข็งแกร่งของสถานะประเทศไทยในเวทีโลกชาวรัสเซียจะจดจำพระองค์ที่ทรงสนับสนุนในความเป็นมิตรภาพและความร่วมมือระหว่าง2ประเทศค่ะท่านบอกว่าท่านเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนยกย่องและสรรเสริญได้ทั่วโลกค่ะในช่วงที่ท่านขึ้นเป็นประธานาธิบดีใหม่ๆท่านมาที่ประเทศไทยแล้วก็เข้าเฝ้าในหลวงในหลวงก็ถามว่าท่านปลูกอะไรบ้างที่ประเทศท่านบอกว่าปลูกไม่ได้หรอกอากาศมันหนาวท่านบอกปลูกได้มันจะมีช่วงที่อากาศไม่ได้หนาวตลอดทั้งปีท่านต้องปลูกให้ได้ท่านบอกว่ามันดินมันแห้งแล้งท่านบอกว่าดินอะไรก็ปลูกได้ท่านลองปลูกข้าวสาลีดูสิข้าวสาลีเนี่ยมันทนแห้งแล้งได้และท่านก็สอนวิธีการปรับปรุงบำรุงดินค่ะเมื่อก่อนนี้รัสเซียนั้นอดอยากปากแห้งขนาดต้องเอาไม้มาต้มน้ำกินประทังความหิวนะคะตอนเดี๋ยวนี้ค่ะหลังจากที่เอาวิธีของพระเจ้าอยู่หัวของไทยเนี่ยลองไปพัฒนาการเกษตรของรัสเซียตอนนี้ประเทศรัสเซียเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีมากที่สุดในโลกประชาชนไม่อดอยากเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วด้วยเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะคะท่านจึงได้กล่าวว่าทรงเป็นมหาราชผู้ยิ่งใหญ่ผู้ไม่เคยสู้รบกับใครแต่สามารถทำให้ทุกคนทั่วโลกยกย่องและสรรเสริญได้ค่ะและแล้วค่ะสหประชาชาติค่ะวันที่28ตุลาคมค่ะ UN ก็ได้มีวาระพิเศษเพื่อถวายความอาลัยและสดุดีพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรวมถึงการยืนสงบนิ่งเพื่อแสดงความอาลัย1นาทีโดยให้ผู้นำของทวีปต่างๆทั่วโลกขึ้นมากล่าวถึงพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9โดยแต่ละท่านจะพูดถ่ายทอดสดไปทั่วโลกนะคะท่านละ5นาทีวันนั้นประเทศไทยก็ได้ชมการถ่ายทอดสดอยู่ด้วยนะคะถือว่าท่านกลายเป็นบุคคลที่ทั่วโลกให้ความเคารพนับถือเป็นอย่างมากนะคะและในที่สุดค่ะสหประชาชาติได้เอาสิ่งที่พระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยได้สร้างสรรค์นั้นเอาไปใช้กับเป้าหมายของการอยู่ร่วมกันของมนุษยชาติทั่วโลกค่ะโดยกำหนดวิธีการอยู่ร่วมกันทั้งหมด17ข้อใน17ข้อนี้มีเรื่องที่พระเจ้าอยู่หัวเราทำไปแล้ว16ข้อค่ะเหลือแค่เรื่องเดียวก็คือเรื่องของความเสมอภาคทางเพศนอกนั้นเป็นเนื้อหาที่พระเจ้าอยู่หัวได้ทำในประเทศไทยไว้ทั้งหมดแล้วค่ะตอนนี้พระเจ้าอยู่หัวเลยกลายเป็นบุคคลระดับโลกไปแล้วนะคะท่านเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่เชื่อมั่นแล้วก็มีความสุขในการทำประโยชน์เพื่อผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าในงานพระบรมศพนั้นเกิดกระบวนการจิตอาสาจะเป็นคนที่ใส่หมวกสีฟ้าผ้าพันคอเหลืองใครเป็นจิตอาสายกมือขึ้นค่ะอ๋อนั่งอยู่ในนี้สองท่านนะคะขอบพระคุณนะคะท่านยังคงรวมกันนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันที่นัดหมายกันเพื่อยังคงไปทำประโยชน์อยู่นะคะแล้วก็ยังมีเยาวชนที่เป็นจิตอาสาไปร่วมกันปลูกต้นไม้เก็บขยะนะคะน้องๆเหล่านี้มีพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นแรงบันดาลใจค่ะทำประโยช
แทบจะทุกสัปดาห์จนทุกวันนี้ทุกคนก็ยังคงทำประโยชน์อยู่นะคะจริงๆแล้วท่านเป็นกษัตริย์ที่รวยที่สุดของโลกค่ะท่านสามารถที่จะใช้พระราชทรัพย์เพื่อตัวองค์ตัวพระองค์เองไม่ต้องเอามาแบ่งใครก็ได้ค่ะท่านจะเอาเงินท่านซื้อคฤหาสน์ 2,000 ล้านซื้อเครื่องบินส่วนตัวจะใช้เงินยังไงก็ได้ท่านนั่งอยู่บนพระราชบัลลังก์ที่งามที่สุดในโลกแต่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านเลือกที่จะอยู่อย่างนี้ค่ะเลือกที่จะอยู่ท่ามกลางประชาชนอยู่กับลูกๆของท่านนั่งอยู่ท่ามกลางป่าเขาออกอยู่นอกพระราชวัง 80% ทั้งพระชนชีพอยู่ในวังอยู่บนบัลลังก์เนี่ยไม่กี่ชั่วโมงค่ะนอกนั้นท่านนั่งอยู่กับลูกๆของท่านไม่มีอีกแล้วค่ะกษัตริย์ที่จะเป็นอย่างเช่นพระองค์กษัตริย์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐเราในฐานะลูกๆของท่านนะคะควรจะทำอย่างไรกับสิ่งที่พระองค์ได้สร้างไว้ให้พวกเราค่ะขออนุญาตในช่วงท้ายสุดนี้ค่ะใครทุกคนได้ร่วมกันขับร้องเพลงหนึ่งชื่อว่าในหลวงของแผ่นดินสิ่งที่ดิฉันบรรยายไปทั้งหมดนี้จะมีคำตอบอยู่ในเพลงนี้ค่ะแล้วฟังเพลงนี้หลังจากที่ฟังบรรยายแล้วถึงได้รู้ว่าทำไมเขาถึงเขียนเพลงนี้ขึ้นมาค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมกันร้องเพลงในหลวงของแผ่นดินค่ะSoon.
ที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืมในโลกของแผ่นดินเราไม่เหมือนดินทรายกลายเป็นแผ่นดินที่ยิ่งใหญ่ลงที่ไหนทุกร้อนจะพังสลายทุกภัยจะไม่อาจแผ่วพัดในลวงต้องแผ่นยิ้มสำเร็จที่รักและที่พึ่งพิงให้เราเสนอตั้งแต่เล็กจนโตจำได้ทุกอย่างได้ร่มพระบริบาลสุขสันต์ด้วยความร่มเย็นแผ่นดินนี้คือบ้านคือแดนสวรรค์แสนสุขใจมีทุกอย่างที่ดีเพราะใครฉันจะไม่ลืความดีงามทั้งหมดที่เกิดขึ้นในการบรรยายในครั้งนี้ขอถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระชนากาธิเบศรพระมหาภูมิพลอดุลยเดชพระมหาราชบรมราชชนกขอให้ทุกท่านนะคะได้ขอบคุณท่านเจ้าของบ้านหลังนี้ค่ะเจ้าของวังสองนครที่พยายามสืบสานพระราชปณิธานนำเอาต้นไม้ของพ่อมาปลูกไว้แต่ต้นไม้สำคัญต้นนี้คือคุณสมคิดแพทองเป็นต้นไม้อันงดงามที่เป็นหลักในการสืบสานพระราชปณิธานของพระเจ้าอยู่หัวและทำให้ลูกๆได้มีโอกาสมาเจอต้นไม้ประจำจังหวัดมาเจอต้นไม้ของพ่ออีกมากมายในแผ่นดินบางสองนครนี้ขอบพระคุณทุกท่านและขอขอบพระคุณพี่สมคิดและท่านผู้ชมที่กำลังชมทาง Facebook ท่านผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทาง YouTube ด้วยนะคะอีกสักครู่นะคะตอนนี้เราจะจบการถ่ายทอดชั่วคราวนะคะเรากำลังรอการเดินทางมาของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาซึ่งจะมีพิธีเปิดวังสองนครอย่างเป็นทางการในอีกไม่ช้านะคะขอให้ท่านผู้ชมนะคะทานข้าวสักประเดี๋ยวนะคะเบรกทานข้าวแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันใหม่นะคะขออนุญาตนะคะสำหรับผู้ชมที่กำลังชมอยู่ทาง Facebook แล้วก็ชมอยู่ทาง YouTube ค่ะมีรางวัลให้นะคะสำหรับผู้ชมทุกท่านค่ะให้โพสต์ตอบมาค่ะว่าโรงเรียนของในหลวง6แห่งมีชื่อว่าอะไรบ้างท่านที่สามารถตอบได้ถูกต้องนะคะ2ท่านที่ดูทาง YouTube และดูทาง Facebook นะคะสองท่านที่ตอบได้ถูกต้องถูกต้องก่อนนะคะเป็นท่านแรกสองท่านแรกจะได้รับรางวัลสองชิ้นนี้ค่ะมูลค่า450บาทนี้นะคะแล้วก็ให้ใส่ชื่อที่อยู่มาด้วยนะคะเพื่อจะได้ส่งรางวัลไปให้ท่านได้ขอบพระคุณทุกท่านสวัสดีค่ะทราบว่าท่านผู้ว่าจะมาในถึงในประมาณ5นาทีนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวชมใหม่นะคะสวัสดีค่ะ